มสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะน้อมกราบสการท่านสมณะพันเตวุโสสิกมาทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งค่ะสการพันเตดินฟ้านะคะสการท่านถักบุญท่านฟ้าไทยไม่ใช่ขอไปท่านดินไทยค่ะมาสการนะคะค่ะวันนี้ท่านดินไทยมาแทนท่านฟ้าไทยซึ่งท่านฟ้าไทยไปกิจนิมนต์ที่ทางภาคใต้นะคะค่ะเจริญธรรมกันพวกเราทุกคนนะคะค่ะรายการพุทธชีวสิ่งก็กลับมาพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นโดยประมาณนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้นำประวัติของพ่อครูสมณโพธิรักษ์นะคะมาอธิบายขยายความเพิ่มเติมซึ่งทั้งหมดมี4เล่มด้วยกันนะตอนนี้เราอ่านกำลังอ่านเล่มที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะยังเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมท่านฟังทางบ้านนะคะฝากประเด็นฝากข้อความขอหนังสือคือถ้าสนใจหนังสือธรรมานะคะก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะที่หมายเลข0942587007 0942587007ค่ะสำหรับหนังสือที่แจกวันนี้นะมี2เล่มนะคะเล่มแรกนะเช่นเคยนะคะเกิดมาชาตินี้เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายนะคะที่พ่อครูสมณโพธิรักษ์ที่ท่านได้ฝากเอาไว้คือก่อนที่ท่านจะจากพวกเราไปหนังสือเกิดมาชาตินี้ซึ่งบอกเล่าความในใจของท่านมากมายมหาศาลท่านบอกจำเป็นจำใจจำต้องบอกความจริงให้กับโลกนี้ได้รับรู้นะคะท่านใดยังไม่ได้อ่านก็อยากให้อ่านนะคะเล่มนี้ค่ะเกิดมาชาตินี้ค่ะเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองนะคะธรรมพุทธสุดลึกเป็นหัวข้อธรรมนะหัวข้อธรรมเล่มล่าสุดออกใหม่หัวข้อธรรมจากพระไตรปิฎกต่างๆตั้งแต่หมวดอะไรนะ2-18นะคะก็ธรรมพุทธสุดลึกนะคะ2เล่มค่ะวันนี้ค่ะถ้าสนใจหนังสือธรรมพุทธสุดลึกนะคะแล้วก็เกิดมาชาตินี้ก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะที่หมายเลข0942587007 0942587007ค่ะค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะคะเป็นวันแรม2ค่ำเดือน12ก็เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วยังคุยกับพันเตรินเอ๊ะนี่วันอาทิตย์อีกแล้วเหรอเนี่ย มันผ่านไปเร็วมากเลยนะคะลืมวันอาทิตย์เร็วจนจะลืมวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ได้ประชุมมีการประชุมกันด้วยนะประชุมทางซูมกันเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมงานเพื่อฟ้าดินซึ่งปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงงานเพื่อฟ้าดินปกติปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนะคะเราจัดงานเพื่อฟ้าดินช่วงเดือนเมษายนนะคะช่วงปีใหม่แล้วก็เป็นงานตลาดระยะแต่ปีนี้พิเศษตรงที่ว่าเราจะสลับนะสลับมางานเพื่อฟ้าดินที่ปีใหม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอางานตลาดระยะไปไว้ที่เดือนเมษายนซึ่งวันนี้ก็ได้คุยกันนะคะว่าแต่ละบวรก็จะเอาจุดเด่นของตัวเองมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเช่นที่เชียงใหม่นะคะเขาจะเด่นมากเรื่องของบุญนิยม4ระดับที่มีขายเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีแท็กต่ำกว่าท้องตลาดขายเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีซึ่งทางเชียงใหม่ละนาอโศกนะเขาจะยกมอบอะไรนะชมรโมเดลที่โน่นนำมาไว้ที่บวรของอาคารบวรสถานที่จัดงานเพื่อฟ้าดินนะคะอย่างที่ปฐมโสก็จะเด่นมากเรื่องของปุ๋ยก็จะเอาปุ๋ยมานะหลากหลายซึ่งตอนนี้ปุ๋ยอะไรนะ B16 ไม่ใช่ M16 นะคะ B16 คืออะไรต้องเข้าไปดูในเรื่องในอะไรนะดินเกื้อกูลโลกใช่ไหมท่านพิมพ์ดินเกื้อกูลก็จะได้มีคำตอบว่า B16 มันคืออะไรซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวใหม่ที่คนพบเพิ่งคนพบนะสามารถเรียกว่าเขาบอกเอาไปใช้แล้วเจ๋งกว่าอะไรนะเตรโครมานะคะเขาว่างั้นนะคะพวกเราหลายคนก็กำลังลองอยู่ตอนนี้นะคะอย่างซีสาโซตอนนี้เด่นเรื่องแพทย์แผนไทยก็จะนำแพทย์แผนไทยมานะคะเรียกว่าแต่ละแห่งก็จะนำสิ่งที่เด่นๆของตัวเองนั่นแหละมานำเสนอในช่วงงานเพื่อฟ้าดินเล่นระบันราชเด่นอะไรเด่นเนี่ยผัมหรือเปล่าบันราชเราทำอยู่ทำกินคือบ้านราษฎรเราทำอยู่ทำกินก็เหมือนมีงานทุกวันคน500คนกินนี่นะปลูกผักโตไม่ทันปลูกผักโตไม่ทันกินก็เรียกว่าจะช่วยกันเนรมิตนี่แหละอย่างน้อยคือทุกสวน
คุยกันว่าอย่างน้อยๆคือสวนเพื่อฟ้าดินก็ถือว่าเป็นบริเวณจัดงานก็จะต้องพยายามให้จะให้มันเขียวดูดีนะคะส่วนสวนต่างๆก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกันสวนทำกินสวนนารานกาบสวนสองห้าคือทุกสวนนั่นแหละนะคะก็ต้องพยายามร่วมด้วยช่วยกันแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันบวรเนี่ยก็จะรวมพลังกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งเลยนะคะเกือบทั้งหมดมีแยกไปเพียงแค่กลุ่มสีเดียวที่จะไปทำอีกจุดหนึ่งตอนนั้นเราก็จะไปรวมพลังกันที่จะไปทั้งปรับพื้นที่นะคะที่สวนเพื่อฟ้าดินให้ได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะโชว์อะไรบรรดาโชว์แหล่งผลิตอาหารเนาะผลิตอาหารว่าทำอะไรยังไงบ้างซึ่งถ้าดูแล้วที่บรรดาก็จะหลากหลายมากเลยนะคะขาก็เรียกว่าคืองานเพื่อฟ้าดินก็จัดขึ้นระหว่างวันที่3วันนะคะแต่ว่ามันจะมีงานก่อนตั้งแต่งานอะไรวันที่26จะเริ่มงานอบรมภายในตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไป26ธันวาคมนะคะก็อะไรเดี๋ยวก็คงจะมีรายละเอียดตามมานะคะว่าแต่ละวันของงานมีอะไรบ้างนะคะแต่จะให้พวกเราได้ทราบคร่าวๆว่าปีนี้เราจะจัดงานเพื่อฟ้าดินช่วงงานปีใหม่เราจะจัดงานตลาดระยะช่วงเดือนเมษายนนะคะค่ะนี่คืองานที่จะเกิดขึ้นในภายในอีกประมาณเดือนเศษนะคะทีนี้ก็มาถึงงานเขียนของพ่อครูบ้างนะประวัติของท่านนะคะวันนี้จะเริ่มด้วยหัวข้องานศาสนาไม่สั้นเป็นอย่างไรจึงพ่อครูได้กล่าวเอาไว้นะท่านบอกว่าอาตมาไม่ได้ทำงานศาสนาที่สั้นๆจู่ๆเป็นเถรวาทสุดโต่งออกป่าเขาถ้ำอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่เหนือโลกแต่หนีโลกหลุดโลกออกไปสู่อวกาศออกไปจากวงโคจรความดึงดูดของโลกทิ้งห่างทิ้งขาดแต่ไม่ติดไม่เกี่ยวไม่เกาะอะไรหลุดพ้นโลกต้องหลุดพ้นด้วยวิธีอยู่เหนือยังมีคุณค่าประโยชน์เกื้อกูลสร้างสรรค์เป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะไม่ใช่พรากห่างกันยังอนุเคราะห์เกื้อกูลโลกอยู่จริงๆขอยืนยันศาสนาพุทธเป็นเช่นนั้นอาตมาไม่มีเรื่องอื่นในชีวิตก็พูดวนเวียนซ้ำซากอยู่ในเรื่องของมนุษย์เรื่องของคุณค่าเรื่องของความดีงามเรื่องของความทุกข์เรื่องของเหตุแห่งทุกข์เรื่องของการลดละล้างกิเลสตัณหาอุปทานราคะโลภะโทสะโมหะทุกวันนี้พวกเราอยู่สบายสบายไหมคะสบายเนาะครับทุกวันนี้พวกเราอยู่สบายงานส่วนนั้นส่วนนี้เข้าระบบมีความเจริญก้าวหน้าทุกคนเอาใจใส่ขนขวายช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่หนักไปที่คนใดคนหนึ่งใครทำก็ได้บุญสร้างเสริมบุญขึ้นก็ทำไปกรรมเป็นของตนใครไม่ได้ทำก็ไม่ได้ก่อบุญไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้สร้างบุญไม่ได้เก็บบุญสุขโตสุขติหมายความว่าดำเนินไปดีได้เรื่อยไม่ต้องมาอวยพรขอให้ไปสู่สุขติเพราะทุกคนต้องเป็นไปตามกรรมทุกขติหรือสุขติก็ของตัวทำยังไม่ถึงปรินิพพานเมื่อไหร่ก็ยังมีวิบากแม้ตายแล้วก็ต้องดำเนินต่อไปซึ่งเรื่องวิญญาณนี้อยู่ยังไงไปยังไงอาตมาก็ไม่รู้จะชี้ยังไงพูดได้บ้างเล็กๆน้อยๆจะให้ตรงจริงสมบูรณ์ชัดเจนทั้งหมดยากวิถีทางเดินของแต่ละคนเมื่อแน่ใจแนวทางชัดเจนเป็นสัมมาอริยมรรคเป็นสุคติที่จริงแล้วก็จงภาคเพียรอย่าหยุดยั้งเพียรทำต่อไปดำเนินต่อไปอย่างดีแม้อาตมาตายแล้วรุ่นต้นๆ นำหน้าไปก่อนก็ตายหมดแล้วพวกรุ่นหลังๆที่เห็นชัดจริงว่าควรจะบากบั่นต่อไปอีกสร้างต่อไปอีกก็จงทำต่อไปอีกถ้าแน่ใจว่าควรจะสุขโตควรจะสัมมัคคโตควรจะดำเนินไปอย่างนี้ให้ดีต่อไปอีกยิ่งขึ้นก็จงทำต่อไปเพราะไม่มีทางเลือกอื่นดีกว่านี้อีกแล้วจงยืนยันพิสูจน์ว่าเราอบรมฝึกฝนตนประพฤติปฏิบัติปฏิบัติประพฤติตนด้วยทฤษฎีอย่างนี้เราก็ได้ผลอย่างนี้ถ้าดีก็ดีอย่างนี้คือเรามักน้อยสันโดษเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายมีศีลมีธรรมมีวัดเคร่งได้มีอาการที่น่าเลื่อมใสคืออาการที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือมีการขัดเกลาโลภโกรธหลงลงไปเรื่อยๆไม่สะสมแต่เป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์
แล้วก็แจกจ่ายเจือจานมีทานมีบริจาคมีการเกื้อกูลเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นอยู่อย่างนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นให้จริงจังขึ้นจริงใจขึ้นแล้วคุณก็คิดเอาเองว่าอย่างนี้ดีดีอย่างนี้ดีไหมล่ะยิ่งจิตใจไม่มีกิเลสก็ยิ่งจริงขึ้นให้จริงๆสละจริงๆไม่ต้องการอะไรตอบแทนแต่ใครจะตอบแทนหมุนเวียนมีกตัญญูกตเวทีตามโอกาสบริจาคให้มาก็รับไปแล้วก็สร้างสรรค์ต่อไปเพราะเราไม่สะสมกักตุนมีอะไรจะระบายออกก็ระบายไปพัฒนาไปสร้างสรรค์ไปกระจายเผื่อแผ่เกื้อกูลทานออกไปให้ทั่วถึงการทำทานก็ต้องทำด้วยปัญญาให้ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสำหรับผู้รับส่วนทานก็ต้องพัฒนาขึ้นด้วยเจริญขึ้นด้วยพร้อมๆกันให้ไม่ได้หมายความว่าให้แล้วคนรับให้เลวลงทานก็ไม่ใช่ว่าทานแล้วคนได้รับส่วนทานเลวลงเราดีแล้วก็ต้องทำให้คนอื่นดีอย่างที่เราดีต้องมีวิธีการมีปัญญาที่จะให้คนอื่นๆทำดีตามเพิ่มพูนทวีคนทำดีมีเนื้อหาแห่งพุทธธรรมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนดีอย่างนี้ตามไปเรื่อยๆศาสนาจะรุ่งเรืองหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัททั้งสี่นี้นะคะอายุการของศาสนาพุทธจะสืบต่อไปอีกยาวนานค่ะต่อมาหัวข้อที่สองนะคะบอกว่าพระพุทธเจ้าผ่องใสที่สุดสองขณะนะคะพระพุทธเจ้าผ่องใสที่สุดสองขณะนะคะท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราจะผ่องใสที่สุดสองขณะคือตรัสรู้ใหม่ๆกับปรินิพานจิตของผู้มีภูมิถึงขั้นวิภวตัณหาที่เป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาชั้นสูงเป็นภวภพที่เหนือสูงเป็นภพของผู้ที่มีภูมิเลื่อนเข้าไปถึงจริงจึงจะรู้ภพนั้นภูมินี้เป็นภูมิธรรมของพระอริยเจ้าชั้นสูงเป็นสภาพธรรมที่ย่อมเกิดย่อมเป็นยากที่จะด้นเดาเอาได้ง่ายๆจึงด้นเดาเอาไม่ได้อย่างที่เดากันอย่างกรณีที่พระเจ้ามีความปรารถนาก็เป็นลักษณะของตัณหาความต้องการเป็นอิจฉาวจรเป็นลักษณะของอากังขยะเป็นจิตมุ่งหมายมุ่งมาดปรารถนาสร้างศาสนาให้มีพุทธบริษัทสี่ครบทรงตัดสินพระทัยลงมือทำก็เริ่มอย่างวิภวตัณหาลงไปในจิตของพระองค์จนส่งผลออกมาถึงพระวรกายทำให้หมดความผ่องแผ้วสดใสลงพระเจ้าจึงได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าพระวรกายของพระองค์นั้นผ่องใสที่สุดอยู่สองขณะหนึ่งขณะตรัสรู้ใหม่ๆยังเสวยวิมุตติสุขอยู่พระวรกายของพระพุทธองค์ผ่องใสสดใสมีราศีเพราะยังไม่ได้หยั่งวิภวตัณหาลงไปจิตขณะนั้นบริสุทธิ์สะอาดว่างเปล่าปราศจากเจตสิกสังขารจึงผ่องแผ้วสดใสทั้งจิตทั้งกาย 2. ขณะทรงปรงอายุสังขารเมื่อพระพุทธองค์ทรงสร้างศาสนาได้มั่นคงตามที่ปรารถนาแล้วก็หยุดงานจบภารกิจไม่คิดทำงานอะไรพระองค์ก็ปล่อยวางงานทุกสิ่งทุกอย่างในจิตทรงปลงอายุสังขารสังขารวิสังขารใดๆก็ปล่อยวางจิตเพียงสักแต่ว่ารู้ก็สบายๆปลดปล่อยปลงวางเรียกว่าวิโมทยะนะเป็นจิตอุเบกขาฌานเป็นจิตที่ซ้อนลึกสุขุมประณีตขาวรอบผ่องแผ้วบริสุทธิ์สะอาดที่สุดพระวรกายของพระพุทธองค์ก็กลับผ่องแผ้วสดใสขึ้นอีกผู้ที่ปล่อยวางได้จริงจิตก็ยิ่งว่างยิ่งเบายิ่งโปร่งยิ่งผ่องใสยิ่งประพัสสรเหมือนรถยนต์ไม่เร่งเครื่องถ้าเร่งเครื่องทำงานเสียงก็ต้องดังขึ้นร้อนขึ้นเหมือนคนคิดมากปรุงมากก็ร้อนมากแรงมากเป็นธรรมดาอายุไขก็แค่72ปีซึ่งพวกครูท่านก็เคยกล่าวไว้นะคะว่าท่านอายุไขแค่72ปีนะคะท่านบอกว่าตอนบวชใหม่ๆอยู่ที่วัดอโศการามผมก็สงบเรียบร้อยราศีผ่องใสเพราะผมท่านกล่าวกับนักบวชนะคะตอนนั้นเพราะผมไม่ต้องมาแบกหามทำงานอะไรๆมากมายเดี๋ยวนี้ผมปล่อยได้ที่ไหน
ขึ้นหลังเสือแล้วก็ต้องทำต่อไปอีกคราวหนึ่งรอวันผมปลงอายุสังขารก็แล้วกันก็ค่อยๆดูกันในตอนนั้นผมก็จะปลงอายุสังขารไม่เหมือนพระพุทธเจ้าหรอกผมปลงอายุสังขารแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆปล่อยค่อยๆวางผมยังจะต้องทำงานอยู่บ้างจะมีลีลาสงบเนียนไปเป็นบทบาทให้ดูหยาบกว่าพระพุทธเจ้าอาจใช้เวลาไม่ใช่3เดือนอาจจะ3ปีแล้วพวกเราก็จะรู้จะเห็นว่าผมก็สงบเนียนผ่องใสได้เหมือนกันไม่กระโดกกระเดกเหมือนเดี๋ยวนี้ราวกับหนุมานเป็นงานเป็นหน้าที่ก็ต้องทำไปอย่างนั้นเองผมเกิดมาในชาตินี้ผมไม่ได้ใฝ่ใจศึกษาธรรมะมาก่อนเลยแต่เพราะผมเป็นโพธิสัตว์จึงได้ศึกษาสะสมมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนๆก็ยืนยันกับพวกเราให้เห็นว่านี่คือวิบากของผมที่สั่งสมมาหลายภพชาติชาตินี้ไม่ต้องศึกษาผมก็มีธรรมะมากพอที่จะเอามาใช้งานได้เลยทันทีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผมเกิดมาจะชาติไหนๆก็แล้วแต่ต้องทำงานศาสนาในระดับหน้าที่ของโพธิสัตว์เป็นสำคัญชาติก่อนนี้ได้ทำหน้าที่นี้มาแล้วอย่างสำคัญพอสมควรมาชาตินี้ก็ต้องได้ทำพอสมควรและจะทำต่อไปอีกชาติหน้าถ้าสามารถมีอิทธิบาทต่อไปได้อีกจะทำให้ได้มากกว่าชาตินี้ชีวิตนี้ที่ได้เผลอไผลไปอยู่ทางโลก36ปีแต่อายุขัยของผมเพียงแค่72ปีซึ่งผมระลึกรู้ว่าอายุเราก็เพียงแค่72ปีเท่านั้นตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ปฏิบัติธรรมอยู่ฉะนั้นจากนี้ไปถ้าไม่มีอิทธิบาทต่อผมจะต้องตายอายุ72ปียังไม่รู้ว่าจะตายต้นปีกลางปีหรือปลายปีเมื่อมาทำงานศาสนาแล้วจริงๆก็คิดว่าเอเราน่าจะมีอายุยืนยาวมากกว่า72ปีอายุขนาดนี้ยังทำประโยชน์ได้อยู่นะยังไม่ถึงกับแก่เกินไปเราน่าจะมีอายุยืนยาวกว่านั้นเพื่ออยู่ทำประโยชน์ให้ได้มากกว่านี้อีกสักหน่อยผมได้พยายามใช้อิทธิบาทอยู่จริงๆว่าจะพยายามมีชีวิตอยู่ให้ได้ยืนยาวนานกว่านี้เพื่อเป็นการทดสอบพิสูจน์อิทธิบาทธรรมของพระเจ้าแต่จะอยู่ได้อีกยาวนานยาวหรือไม่รู้ผู้ที่รู้คุณค่าแล้วจงพยายามตั้งใจรับสิ่งที่ดีเถิดและภาคเพียรปฏิบัติตามให้ได้ถ้าอยากให้อยู่สอนเป็นนาน151ปีค่ะหัวข้อสุดท้ายที่จะอ่านในวันนี้นั่นก็คือขออายุยืน151ปีสืบสานงานศาสนาพ่อครูกล่าวว่าอาตมาเชื่อกรรมเชื่อวิบากและเชื่อพรหมลิขิตด้วยแต่ก็ไม่ได้ยึดถือลัทธิปุพเพกตะเหตุวาทะคือลัทธิที่มีการยึดถือว่าทุกคนมีวิบากกรรมเก่ามีสิ่งเก่าที่ได้กระทำไว้แล้วเป็นเหตุเมื่อมีเหตุอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นไปตามนี้ตายแบบนี้อายุเท่านี้แก้ไขไม่ได้เป็นลัทธิพรหมลิขิตคือเที่ยงตามดวงพรหมลิขิตศาสนาพุทธเชื่อสิ่งที่เป็นกรรมอดีตเชื่อวิบากเหมือนกันเราจะได้ดีหรือตกยากผิวพรรณดีผิวพรรณทรามก็มีส่วนเป็นจริงอย่างนั้นบ้างเกิดมาตอนแรกก็เป็นไปตามพรหมลิขิตตามทุนเดิมแต่ทุกคนมีสิทธิ์แก้กรรมเป็นของตนทุกคนสามารถที่จะปรับปรุงกรรมกระทำสิ่งที่เป็นบุญบาปดีชั่วฉลาดโง่ขี้เกียจขยันหรือจะฝึกหัดอย่างไรใหม่ได้เป็นกรรมใหม่มีอนาคตใหม่ได้อดีตกรรมไม่ได้หมายความว่าอดีตจะต้องเที่ยงอดีตก็ไม่เที่ยงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกรรมปัจจุบันปัจจุบันทำกรรมอะไรลงไปก็เป็นเหตุปัจจัยไปบวกลบคูณหารกับกรรมอดีตหรือวิบากอดีตทำให้เปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตก็ไม่เที่ยงทุกคนต่างมีวิบากบาปบุญของตนมีบุญมาอย่างไรมีอายุขัยที่ควรจะเป็นไปเท่าไหร่ก็มีส่วนจริงของวิบากที่จะต้องอายุเท่านั้นเท่านี้เช่นอาตมารู้อายุขัยตัวเองว่าอายุ72ปีก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่เมื่อมาทำงานศาสนาแล้วอาตมาเห็นว่าเราไม่ควรมีอายุแค่72ปีเท่านั้นน่าจะอายุยืนยาวกว่านี้ทำงานสืบสานศาสนาต่อไปอีกสักหน่อยเพราะมีอะไรๆที่ควรจะทำอาตมาจึงไม่ทำงานหักโหมเกินกำลัง
จนอายุอาจจะสั้นกว่า72ก็เป็นไปได้ฉะนั้นงานการอาจจะช้าลงบ้างก็จำนนเร็วไม่ได้แต่อาตมาจะให้อายุยืนยาวกว่าปกติมีวงเล็บนะว่าให้อายุยืนสักหน่อยสัก151ปีนะคะแต่อาตมาจะให้อายุยืนยาวกว่าปกติก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถว่าจะทำอย่างไรผนวกกับได้รับความรู้ในสายแพทย์จากคนนั้นคนนี้บ้างก็ได้หลักรวมกันทั้งสรีระกายและใจเป็นหลักความรู้8อที่นำเอามาปฏิบัติให้ได้ก็คงจะได้ผลดี8อก็จะมี1อิทธิบาทอากาศอาหารอารมณ์ออกกำลังกายเอ็นกายแล้วก็เอาพิษออกแล้วก็อาชีวะอาชีพนะคะอิทธิบาทอารมณ์เป็นเรื่องของจิตวิญญาณโดยแท้อาตมาเชื่อว่าจิตสำคัญกว่ากายจิตดีกายไปรอดเรื่องของจิตภาพจึงเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่ากายภาพฉะนั้นสภาพจิตใจที่ดีจะช่วยรักษากายให้อายุยืนยาวอายุยาวยืนแข็งแรงแต่อาหารก็สำคัญกับจิตวิญญาณมากถ้าจิตมีกิเลสมากกินอาหารปรุงแต่งมากก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหากเราทำจิตได้ดีตามเป้าหมายที่เราเข้าใจเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์กินอาหารธรรมชาติไม่ใช่กินเพราะอร่อยจะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้จริงๆนอกนั้นคืออากาศออกกำลังกายเอ็นกายเอาพิษออกจากกายอาชีพอาชีวะล้วนเป็นเรื่องของกายภาพทั้งสิ้นแล้วก็มีส่วนสัมพันธ์สำคัญกับจิตภาพโอ้นี่สามหัวข้อนะคะซึ่งตอนนี้อ่านไปก็นึกถึงคือนึกถึงว่าคนที่รู้ว่าเราจะไปวันไหนนะแล้วก็ภาคเพียรพยายามอยู่มาได้ตั้งเลยรอบ72ปีนะคะก็ได้เห็นความภาคเพียรแต่มีประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดถึงว่าท่านก็จะไม่ห่างผมเกินไปนะเรียกว่าไม่งั้นมันก็จะร่างกายก็จะสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราอยากจะอายุยืนยาวก็ต้องประมาณกำลังเราให้ดีนะคะทั้งเรื่องของการทำงานโดยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของจิตใจต้องเบิกบานแจ่มใสนะใช่ค่ะเหมือนที่พวกครูเคยบอกยิ้มได้ทุกทิศคือลูกศิษย์สัมปันนาโพธิรักนะค่ะกราบเตรียฟ้านิมนต์ค่ะกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะและสิกขมาสด้วยความเคารพเจริญธรรมค่ะคุณกักคุณปะและญาติธรรมทุกท่านนะคะค่ะก็พ่อครูบอกว่าอายุไขของท่าน72นะ6รอบ12 6 72ท่านก็ใช้อิทธิบาท4อยู่มาได้12 77รอบก็84อยู่มาจนถึงเท่าไหร่คะ89ค่ะรอบครึ่งนะคะก็ไม่ธรรมดาก็พ่อครูทำงานเยอะใช้ชีวิตเต็มที่มาตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์แล้วเป็นเด็กก็ขยันต้องทำพอโตขึ้นมาเรียนก็ขยันทำงานเยอะหลายงานมากเพราะต้องส่งน้องให้เรียนด้วยพอเข้ามางานศาสนาก็เต็มที่อีกท่านก็บอกว่าท่านเป็นนักรบพ่อลูกอ่อนควงทวนอยู่คนเดียวอะจาก1ตอนนี้เป็น100สมณะเป็น80นะคะลดลงเมื่อก่อนเยอะอยู่เป็น100เคยเป็น100อยู่ครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็มีญาติโยมมีลูกเป็นพันเป็นอเนกต้องถึงนะพันเนี่ยนะคะแม้ที่บ้านลาดจะไม่ถึงก็ตามก็คิดว่างานที่พ่อครูได้ทำเนี่ยท่านตั้งใจว่าจะอยู่ถึง151ปีก็ไม่ได้อยู่เพื่อจะเสพสุขอะไรก็อยู่เพื่อจะทำงานศาสนาท่านบอกว่าท่านเกิดเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยทุกชาติที่เกิดมาเนี่ยก็มาเพื่อช่วยสืบสานงานศาสนาทุกชาติต้องสอนธรรมะไม่ว่าจะยากแค่ไหนจะลำบากแค่ไหนต้องต่อสู้มีอุปสรรคสักปานใดยิ่งยุคนี้เป็นใกล้กฤตยุคแล้วเนี่ยเป็นอะไรซึ่งยากมากขนาดพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใหม่ๆท่านยัง
อุทานขึ้นมาเลยว่าโอ้โหสิ่งที่ท่านตรัสรู้เนี่ยตรงกันข้ามกับที่มนุษย์ต้องการทั้งนั้นเลยเอ๊ะท่านจะสอนใครดีจนกระทั่งท่านระลึกถึงบัวสีเหล่ามีบัวใต้อะไรนะบัวที่อยู่ในโคนตมนะแต่ยุคนี้มีบัวใต้ตึกด้วยมันยิ่งยากกว่าโคนตมอีกค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้พ่อครูทำงานมาหนักมากชาวโศกก็เรียกว่าได้มาเป็นลูกพระโพธิสัตว์นะบางคนจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมไม่เหมือนวัดอื่นเลยอ่ะถ้าใครมีแวบหนึ่งคิดทำไมวัดอื่นเขาสบายสบายวัดนี้ทำไมอะไรไม่รู้เยอะมากเลยอ่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นรถด่วนขบวนสายโพธิสัตว์นะคะไม่ใช่รถหวานเย็นค่ะเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายอ่ะเพราะนั้นยุคนี้พัทธกัปนี้ก็แค่ 5,000 ปีพ่อครูเกิดมาในยุค 2,500 ไปแล้วก็นี้ปีนี้ 2,567 ก็เคยได้ยินแล้วใช่ไหมคะพ่อครูบอกว่าศาสนานี้จะต้องยาวขึ้นไปอีกประมาณ500ปีแล้วก็จะค่อยลดลงสูงสุดก็ถึงพ.ศ. 3,000 แล้วก็ลงเพราะนั้นพวกเราได้เกิดอีกหลายรอบใช่ไหมคะสะสมกรรมดีไว้ให้เต็มที่แล้วก็สัมมาทิฏฐิให้เต็มที่นะคะพ่อครูก็บอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาเหนือโลกนะโลกุตระโลกบวกอุตระอุตระแปลว่าเหนืออุตระหรืออุดรเป็นโลกุตระเหนือโลกเหนือโลกอะไรโลกอบายมุขทั้งหลายอะเที่ยวเตะเสเพอะไรต่างๆการพนันพวกเราไม่มีแล้วโลกเขามีไหมคะโลกก็มีอยู่แต่เราอยู่เหนือเราผ่านโรงเล่าโรงหนังโรงอะไรสารพัดโรงแล้วก็เหาะเหนือเลยเราเหาะได้นะเหาะได้ปะเหาะทางด้านจิตวิญญาณนะเหาะทางด้านนามธรรมอยู่เหนือเรื่องโลกของกามคุณ5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราก็ค่อยๆเหนือขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะโลกธรรม8ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาปล่อยออกมาเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เมื่อ2วันนี้ก็อะไรนะคะงานลอยกระทงใช่ไหมคะใครรู้สึกใจตึกตักตึกตักอยากไปลอยกระทงบ้างมีไหมไม่มีเลยนะมันเฉยมากเลยเฉยสนิทเฉยๆเห็นไหมคะเราอยู่เหนือแล้วโลกเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นทุกอย่างอ่ะเขาก็เที่ยวเตะกันอะไรกันเฮฮาเรารู้สึกว่ามันช่างไร้สาระเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์เราไปวันบวรไปช่วยกันทำงานโอ้โหอะไรล่ะถางหญ้ามั่งนู่นนี่มั่งปลูกอะไรมั่งเนี่ยสนุกไหมคะก็สนุกอ่ะสนุกกว่าไปลอยกระทงไร้สาระมากมายเพราะนั้นจิตวิญญาณของเราเปลี่ยนแล้วค่ะเราเป็นผู้อยู่เหนือโลกุตระนะทั้งโลกอบายโลกกามคุณ5ลดลงลดลงโลกธรรม8ลดลงแม้โลกอัตตาก็ลดลงจิตเราอยู่เหนือเราก็ไม่ต้องหนีโลกไปไหนถ้าหนีโลกแบบต้องไปอยู่ป่าเขาถ้าไม่ยุ่งกับใครไม่อยากอะไรกับใครเนี่ยพ่อครูเคยบอกว่าหนีโลกแปลว่าโลกันตะโลกบวกอันตะคือไม่ยุ่งกับใครเลยอะอันตะเลยโลกันน่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่แตกต่างพุทธก็แตกต่างจากฤาษีเดรัจฉีแน่นอนเพราะว่าศาสนาพุทธนั้นทำให้ตัวเองเนี่ยลดกิเลสพ้นทุกข์ได้ทีละน้อยละน้อยและก็ยังทำประโยชน์ตนเกื้อกูลผู้อื่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมด้วยสมกับที่พุทธศาสนาเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเข้าเป้าค่ะไม่ใช่มีแต่ในตำราหรือในที่เราได้ฟังเท่านั้นแต่เราทำได้จริงๆนะพวกเรานี่ก็คือเป็นผู้ซึ่งพ่อครูสอนมาให้เป็นผู้มีวรรณะ9เนาะเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษสบายๆนะเป็นคนมีศีลด้วยนะไม่ใช่ว่ามักน้อยสันโดษแล้วไม่ยุ่งกับใครไม่ใช่เป็นคนมีศีลเป็นคนมีการขัดเกลาเป็นคนที่มีอาการหน้าเลื่อมใสเพราะไม่ขี้โลภขี้โกรธแล้วก็ยังเป็นคนที่
ขยันค่ะไม่สะสมด้วยมักน้อยสันโดษขยันแล้วยังขยันขันแข็งอีกไม่ใช่ว่าไม่ยุ่งกับใครมักน้อยสันโดษแล้วไม่ทำอะไรทำเยอะขยันที่เหลือก็ให้เสียสละอันนี้เข้ามาในเลือดในจิตวิญญาณของเราจริงๆแล้วใช่ไหมคะอยู่ใน DNA ทุกคนหรือยังคะชาวโศกอยู่แล้วนะคะก็นี่แหละค่ะพุทธแท้ๆต้องเป็นเช่นนี้พ่อครูตั้งใจอบรมสั่งสอนเพื่อความไปสู่สุคตินั่นแหละก็คือไปสู่สิ่งที่ดีงามตั้งแต่ในปัจจุบันนี้จนถึงในอนาคตได้ซ้ำเพราะว่าสิ่งที่เราได้ลดละกิเลสได้จริงๆแล้วเราก็มีความสงบสบายไม่มีกิเลสมากวนใจแล้วเนี่ยเราก็ยังมีจิตที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทำงานอันที่เป็นสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะเดินตามมรรคมีองค์8เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่น่ายากเกินไปใช่ไหมคะพอทำได้เนาะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเพราะนั้นพ่อครูจึงบอกว่าการจะสละอะไรได้เนี่ยเราสละได้จริงๆไม่ต้องมีการต้องการอะไรตอบแทนเนี่ยพ่อครูพาเราทำมาตลอดเนี่ยไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่เป็นการให้การเสียสละทำงานฟรีอย่างเงี้ยมนุษย์ในโลกนี้สงสัยจะมีที่เดียวจิตอาสาเขาก็มีเหมือนกันนะเป็นครั้งคราวแต่ว่าเราเนี่ยทำน่าจะทำกันตลอดชีวิตนะถ้าอยู่กันไปเรื่อยๆเรียกจิตอาสาปกติเป็นธรรมดาเป็นผู้ปกติมีจิตอาสาเลยนะคะแล้วก็มีความสุขเหมือนเราอยู่คือพ่อครูจะสอนให้เราเหมือนกับว่าโลกนี้คือบ้านของเราโลกนี้เอาประเทศไทยก็ได้ประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนในประเทศไทยคือพี่น้องของเราเรามีอะไรก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไม่เอารัดเอาเปรียบไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแค่เรารู้สึกอยู่คนแบบนี้เราก็มีความสุขไหมคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะไม่ต้องพูดอะไรที่แบบมันต้องมีเรื่องราวอะไรสลับซับซ้อนจะมีกิเลสเล่ห์เหลี่ยมจะมาอะไรเราหรือเปล่าไม่รู้นะคะมันต้องได้ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเนี่ยทำทานต้องทำด้วยปัญญาแต่เราอยู่กับพ่อครูซึ่งเป็นสัตบุรุษสมณะสิกขาแล้วก็ญาติธรรมที่ปฏิบัติธรรมนานเนี่ยเราก็ทำสามารถทำได้ในวงของอะไรอ่ะชาวโศกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรทำอะไรแล้วก็ให้ประโยชน์อะไรอย่างที่สิกขาประกาศว่าพรุ่งนี้ไปทำอะไรกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วก็สร้างงานเพื่อฟ้าดินเพื่อฟ้าเพื่อดินให้ฟ้าดินเห็นแล้วนะว่าเราทำอะไรกันกลุ่มเนี้ยทำอะไรกันพ่อครูเคยเทศจุดหนึ่งเล็กๆภายใต้ครอบฟ้ากว้างตอนนี้จุดของเราน่าจะใหญ่ขึ้นมา1 มิลแล้วนะคะ คงไม่ใช่แค่จุด001นะน่าจะ1 มิลแล้วมันต้องทำกลุ่มเนี้ยซึ่งเป็นพุทธบริษัท4ที่มีแอคทิวิตี้มีอะไรสมรรถภาพมีคุณภาพสมรรถภาพมีศีลมีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเสียสละขยันขันแข็งอู้โชว์ความเป็นวรรณะ9ที่มีประสิทธิภาพมีผลงานออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยกล้วยมะละกอส้มโออะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยประเทศไทยจะต้องเป็นครัวของโลกจะต้องเป็นอาหารจะเป็นศูนย์กลางอาหารของโลกอะโลกเดี๋ยวนี้แย่ภัยพิบัติเยอะแยะมากมายนะคะต้องทำให้ถึงเป้าทำแบบนี้เป็นทั้งประโยชน์ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านซึ่งจริงๆแล้วคือบางคนก็จะคิดตรงที่ว่าถ้าเราไปนั่งสมาธิเนาะนั่งสมาธิแล้วก็ถักรู้ใจคนอื่นถักคือเรียกว่านั่งสมาธิจนไปรู้ใจคนอื่นคือวิเศษไปรู้ใจคนอื่นได้นี่วิเศษที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเป็นอะไรนะเดรัจฉานวิชาหรือว่ารู้ใจคนอื่นว่ากำลังหิวแต่ไม่ไปช่วยกันทำอะไรให้กินแต่ว่านั่งไปนี่คือไปถ่ายใจเขาแล้วดีนี่ครับเป็นยังไงครับเป็นเตนี่แหละค่ะอันนี้มันก็คือทำอะไรก็ตามให้มันเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านที่เป็นสัมมาทิฏฐินะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า
ไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วมันได้อะไรอ่ะแล้วซึ่งพุทธเจ้าได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรอ่ะได้แค่รู้นี่แค่ไม่ได้อ่านจิตเขาได้เนี่ยแค่เขาทำหน้าตาอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วใช่ป่ะแค่เรายังไม่มีอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจโตอ่านจิตอ่านใจคนน่ะไม่ต้องอ่านหรอกอ่านแค่หน้าก็รู้เนี่ยตอนนี้ใครง่วงก็รู้ใครไม่ง่วงก็รู้ใครอยากฟังก็รู้ใครฟังไปอย่างนั้นอย่างนั้นก็รู้นะแต่ก็เราไม่ได้เอามาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรจริงจังเพราะทุกคนต่างก็ทำตามสิ่งที่เขาสามารถทำได้เท่านั้นเองนะคะก็พุทธเจ้าก็บอกว่าอานนท์เราจะผ่องใสที่สุดสองขณะแม่ถ้าใครเคยอยู่วัดอโศการามนะแม่มองไปไม่มีใครเหลือเลยค่ะ ค่ะวัดอโศการามได้ยินมาว่าพ่อครูพ่อท่านเนี่ยผ่องใสงามมากเดินมาอย่างกระลอยมาเลยอะผ่องใสสงบงามแบบสิกมาได้เห็นนิดนึง ที่อยู่สันติอโศกท่านจะเทศตอนตีสามครึ่งทุกวันตอนนั้นเทศไปหน้าท่านจะผ่องใสท่านไม่เทศเรื่องการเมืองเลย ท่านไม่มีเรื่องนอกเรื่องเลยมีแต่ธรรมะแล้วก็นิ่ง สิมาก็ชอบโอ้โหชอบมากบรรยากาศที่สันติอโศกสมัยก่อนนะคะท่านเทศทางเอกเนี้ยพุทธวัตรจากพระโอษฐ์อย่างเงี้ยหน้าท่านผ่องใสเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าท่านจะผ่องใสสองขณะขณะแรกคือตรัสรู้ใหม่ๆยังเสวยวิมุตติสุขอยู่ท่านเสวยวิมุตติสุขตั้งเท่าไหร่คะ7อาทิตย์49วันน่ะโอ้บางครั้งท่านก็ยืนมองต้นจิกหรือว่าตรงต้นโพอะไรเนี่ย7วันท่านไม่ได้ฉันอะไรเลยนะท่านฉันข้าวมัทุปายาสของนางสุชาดาเท่าไหร่นะกี่ก้อนไม่รู้อ่ะ49ก้อนมั้งช่างพอดีซะเหลือเกินนะฮะรู้จักข้าวมัทุปายาสไหมไม่ใช่ที่เขาต้มมาเป็นหม้อๆนะเป็นก้อนๆอ่ะก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะท่านเสวยมีวิติสุขอยู่จิตของท่านสะอาดผ่องใสยังไม่ได้มีเรื่องราวอะไรยังไม่มีเจตสิกสังขารยังไม่มีสังขารปรุงแต่งเรื่องอะไรอยู่กับความสงบเย็นความหมดกิเลสต้องว่างั้นเถอะสิกขมาสก็ยังไม่เคยเสวยมุติสุขก็เดาเอานะคะ อาเสวยมุตตอนเป็นโสดาบ้าง เป็นสกทาบ้างถ้าให้ระลึกนะมันเตนึกถึงสภาพใจที่เราเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆเราทำได้เรากินมังสวิรัติได้เราเลิกเนื้อสัตว์ได้ เราถือศีลห้าละอบายมุขจากที่เราไม่เคยทำเลยรู้สึกใจมันกลุ่มสุขความสุขมีความสุขไหมคะเลิกเนื้อสัตว์ได้เลิกอบายมุขเลิกการแต่งตัวได้แบบโอ้ใส่ชีวิตอย่างนี้ก็สบายโอ้ไม่ทานมื้อเย็นโอ้สบายจังเลยมันรู้สึกมีปิติหล่อเลี้ยงรู้สึกสบายใจเบาๆอ่ะตัวก็เบาๆนะคะก็เนี่ย อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ท่านปรุงอายุสังขารจะปรินิพพานนี่แหละผ่องใสมากเพราะท่านได้ปรุงวางงานทุกสิ่งทุกอย่าง ในจิตแล้วไม่ต้องมีจิตสังขารอะไรใดๆจนกระทั่งพระนนท์อุทานนะโอ้โหพระองค์ทำไมถึงผ่องใสมากพุทธเจ้าก็เลยบอกอานนท์เราผ่องใสสองครั้งขนาดดอกมณฑารพยังบานแล้วหล่นลงมาถูกสรีระกายของท่านเลยมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบขนาดธรรมชาติยังเห็นดีเห็นงามด้วยคิดดูสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ พระพุทธเจ้าท่านก็มีความปรารถนา จะสร้างศาสนาให้มีพุทธบริษัท4ครบท่านก็ทำจนครบแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอาหารแก้วกล้าข่มขี่ปรับปวาทะได้นะมารมาทูลเชิญยังไงไม่ไปจนกระทั่งเสร็จแล้วโอเคได้ปรินิพพานได้นะคะอย่างเมื่อวานอะไรอะลอยกระทงนะคะไม่ใช่วันลอยกระทงอย่างเดียวนะวันนิพพานของพระสารีบุตรด้วยวันนั้นน่ะ
ภาษาลิบุตรนิพพานก่อนพุทธเจ้า6เดือนใช่ไหมคะ6เดือนพุทธเจ้าขึ้น15ข้ามเดือน6แต่ภาษาลิบุตรไปวันนั่นแหละอะไร15ข้ามเดือน12ค่ะเห็นไหมคะก็นึกในใจนะภาษาลิบุตรไปอีกกี่เดือนนะคะพระโมคคัลลาก็ไป7วันพระโมคคัลลาก็ไปแล้วพระพุทธเจ้าก็จากไปแต่เราอยู่กับพ่อครูพ่อครูไปองค์เดียวยังไม่มีใครไปหลวงพ่อเบิกบานค่ะก็เป็นอะไรซึ่งนี่แหละพ่อครูก็บอกว่าท่านก็มีความผ่องใสเมื่อสมัยอยู่วัดอโศการามนะฮะเพราะว่ายังมีวิมุตติสุขอยู่แต่ตอนนี้พ่อครูก็บอกว่าท่านทำงานอย่างกับหนุมานเนาะพวกคุณไม่ได้มาตอนพ่อครูสอนเยอะมากไปทั้งวัดนรนาถไปทั้งวัดนู่นวัดนี้ไปหลายวัดคะโมคคัลลานะนี่ตายหรือว่านิพพานปรินิพพานปริบุตร15วันอ๋อหลังภาษาลิบุตร15วันนะคะพระโมคคัลลานะปรินิพพานแหลม15ค่ำภาษาลิบุตรไปขึ้น15ค่ำแหมช่างเป็นเพื่อนที่รักเป็นคู่บารมีจริงๆค่ะนะคะเนี่ยแหละถ้าเราเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีงามนะเดี๋ยวเราก็เจอกันอยู่เรื่อยๆจริงไหมคะนะพ่อครูบอกว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์น่ะเกิดมาชาติไหนชาติไหนก็ต้องทำงานศาสนาทำไมท่านถึงมีเมตตากรุณาขนาดนี้คะญาติโยมทำไมต้องทำงานศาสนาคะเพราะท่านมีปฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะใช่ท่านมีความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่มีทั้งบริสุทธิคุณปัญญาที่คุณและกรุณาที่คุณเพราะมนุษย์มีความทุกข์และมีกิเลสหนาตัณหาหยาบแล้วก็วนอยู่กับโลกนี้โอ้โหนับไม่ถ้วนท่านก็จะมาช่วยลื้อขนสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเพราะนั้นท่านตั้งใจทำเพราะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีดีมีวรรณะก้าวแล้วก็ตั้งใจทำให้ปณิธานของพ่อครูซึ่งรับภาระมาแล้วต้องทำงานนี้ให้สำเร็จให้ต่อไปจนถึง 5,000 ปีขออีก500ปีนะคะเกิดกันสัก3ครั้งเอ้ยไม่ได้นะครั้งละ100ปีเพราะนั้นจะถึงละ500ปีไม่รู้เหมือนกันสิกมาจะอยู่สัก90ถึงเปล่าสิกมานี่ไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวถนอมถนอมไม่ใช้นานๆนะสิกมาศมีน้อยถนอมใช้หน่อยนะคะก็คือพ่อครูบอกว่าอยากจะอายุยืนถึง151ปีอย่างที่ว่านะคะพ่อครูก็อยู่ได้ถึง89นะอีกไม่เท่าไหร่ก็จะ90แล้วเนาะนั่นแหละค่ะพ่อครูก็สร้างอิทธิบาท4เห็นชัดเจนขยันออกกำลังกายขยันเดินนะเดินทุกวันเลยไอแล้วก็ยังลงมาเทศเลยอย่างนี้จะไว้ให้ท่านดินไทยนะคะท่านปัจฉาสมณะพูดนะคะค่ะท่านก็บอกว่าท่านก็ใช้แปดอนะอิทธิบาทเห็นแล้วอากาศที่นี่ก็ดีอากาศหวานเนาะอาหารที่นี่ก็ไร้สารพิษอารมณ์แน่นอนเพราะท่านพ่อครูอารมณ์ดีอยู่แล้วเพราะท่านไม่ได้มีกิเลสมากวนถ้าเราอยากอายุยืนก็ทำอารมณ์ดีๆนะคะอย่ารำคาญคนนั้นคนนี้เพราะว่าความเครียดนี่ทำให้เกิดโรคมะเร็งแล้วก็โรคอีกหลายอย่างค่ะออกกำลังเห็นพ่อครูก็ออกกำลังกายพวกเราก็พากันทำงานทำการเนาะเอนกายก็มีเวลาพักผ่อนก็ควรพักเอาพิษออกก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆให้มันปัสสาวะและให้ถ่ายให้คล่องๆถ่ายอุจจาระเนี่ยควรถ่ายก่อน 7:00 น.ตื่นมาต้องรีบถ่ายเอาออกไปก่อนมิฉะนั้นมันจะดูซึมอุจจาระมาให้เราในร่างกายแล้วก็อาชีพที่ดีของเราสัมมาชีวะอยู่แล้วนะคะพ่อครูบอกว่าจิตเนี่ยสำคัญกว่ากายจิตดีกายก็ไปรอด
ม้แต่พระครูเนี่ยจริงๆน่าจะดู151ได้นะคะกายของท่านก็ดีจิตก็ดีมันมีตัวหนึ่งที่มันเหมือนสุกรามัทวะมาทำให้พ่อท่านไปใช่ไหมคะแหมเจ้าครูผิดตัวร้ายเนาะแต่ว่าพ่อครูก็บอกว่าต้องรีบไปถ้าอยู่ไปนานแล้วสังขารไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเพราะนั้นไปแล้วก็รีบมาโอ้โหเราก็ยังต้องเราต้องอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไป รักษาสุขภาพให้ดีนะคะทำงานทำการยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนี่แหละจะทำให้สุขภาพดีจิตใจดีออกแรงสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์ถ้าเราเชื่อว่าบุญกุศลมีจริงมันก็เป็นจริงอะนะคะโอเคค่ะนมัสการมากนะคะพูดถึง8อพ่อครูทำครบมากเลยนะคะนึกถึงว่าคือท่านรู้ว่าท่านจะ72เนาะแต่พวกเราไม่รู้ว่าเราจะเท่าไหร่ ใช่ไหมคะเราก็ยิ่งต้องมากกว่า8อหรือเปล่าเราก็ยิ่งต้อง8อพ่อครูรู้ว่าท่าน72พอท่านทำมาทำ8อท่านก็ยืดอายุได้ตั้งเยอะนะคะส่วนของพวกเราไม่รู้ก็ไม่น่าจะน้อยหน้านะคิดว่าน่าจะมาดำเนินรอยตามท่านมาทำ8อย่างที่ท่านทำนะคะตอนนี้เราต้องสแตนบายก่อนเพราะพ่อครูจะรีบมาไวแล้วให้พ่อครูท่านเห็นสิ่งที่ท่านสั่งสอนไว้ถ้าใครยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้อยู่ให้ท่านเห็นบ้างค่ะคราวนี้มันท่านใครไปก็รีบมาเหมือนกันคราวนี้มันท่านทางบนต่อเลยค่ะท่านค่ะกราบมัสการพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ครับกราบมัสการพันเตเพื่อนสมณะทุกลูกครับเรียนทำสิกขามาสกักโอ้ลืมนาคนาคด้วยแล้วก็ปะแล้วก็ญาติโยมทุกๆคน ตมาสมณะทักบุญอจิตตปุญโญวันนี้พันเตฟ้าไทยไม่อยู่นะไปธุระปักใต้ก็เลยส่งมันเตดินไทยมาแทน เพื่อฟ้าเพื่อดินนะฟ้าไม่อยู่แล้วเอาดินมาอะไรอย่างเงี้ยนะ มันใกล้อย่างงานเพื่อฟ้าดินแล้วไงนะแล้วหัวข้อในการพรีเซตในพูดวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่เข้าทางทีมปัจฉามากเลยนะเรื่องเกี่ยวกับอายุไขพ่อท่านที่พ่อท่านอยู่อะไรเงี้ยลงตัวนะเป็นความลงตัวนะพันเตท่านก็ไปทำภารกิจในฐานะครูอะไรเงี้ยพันเตฟ้าไทยนะส่วนปัจฉาดินไทยก็มาทำฐานะที่จะต้องอธิบายอะไรตรงนี้ต่อนั้นแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะความลงตัวในอโศกอาตมาก็ว่ามันลงตัวนะมันลงตัวตรงที่ว่าถึงเวลาแต่ละคนก็เอาตัวมาลงอ่ะเนาะพอเอาตัวมาลงก็ลงตัวนะถึงเวลาพรุ่งนี้ต้องเอาตัวไปลงงานได้เตรียมเพื่อฟ้าดินต้องไปลงสระไปลอกผักบุ้งแสดงว่าถ้าไม่เอาตัวมาลงนี่ไม่ลงมันก็ไม่ลงตัวนะหมดสิทธิ์เลยนั้นจริงแล้วเนี่ยความลงตัวเกิดจากการที่เอาตัวมาลงนี่แหละพอตัวนี้เป็นวจีของมันเตจันนะเอาตัวมาลงเอาตัวมาลงแล้วมันก็จะลงตัวไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเก็บตัวถนอมตัวเก็บเนื้อเก็บตัวขออภัยนะเสพมิจฉาวิมุตตินะก็จะงามผ่องอยู่งั้นนะมันก็ก็ว่ากันไปอาตมาใช้คำว่ามิจฉาวิมุตตินะนะก็คือเก็บกักตัวแต่ผู้เดียวปีกเปี่ยวไม่ไปอยู่กับใครอะไรทำนองเนี้ยนะประโยชน์สังคมประโยชน์หมู่มวลเขาว่ายังไงก็ไม่รู้อะเก็บตัวอะไรอย่างงี้ไงนั้นถึงเวลาแล้วที่เราก็อะไรที่มันควรจะอะไรยังไงนะตอนนี้มันงานเพื่อฟ้าดินเขาจะเตรียมเพื่อฟ้าดินก็ไปลุยกันนะเขาจะทำอะไรก็ไปลุยกันเนี่ยอย่างตอนนี้ไอ้แปลงลานกาบเนี่ยอาตมาก็มีแต่เช้าก็ไปนะตื่นก็ไปดูไปอะไรรู้สึกมันกว้างดินะชอบที่โล่งๆกว้างๆช่วงนี้ก็ตั้งตะบะปลูกชัยยาเว้ยนั่นๆนะจะปลูกชัยยาให้ได้วันละ100ต้นอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยนี่คราวนี้เวลามันปลูกไปแล้วเนี่ยนะเอาต้นมันเนี่ยไปเสียบดินเนี่ยนะมันแวบขึ้นมาว่ะนะมันแวบขึ้นมาว่าตอนนี้คารวาสมันออกไปเทศนะเว้ยแล้วนักบวชก็มาปลูกชายาเว้ยอะไรเงี้ยนะ คือเราคิดไงเราคิดแล้วก็ขำตัวเองอะนะนะตอนนี้เขากำลังดังกันอยู่ในโซเชียลในอะไรเงี้ยนะพวกคารวาสเขาโอ้ฉากฉาทำนะแล้วก็มีพระหน้าตาคล้ายๆบอสนิวเพลงไพเห็นไหมไปปีนเสาอะไปปีนเสาไอ้เสาวิทยุเสาอะไรแม่เมื่อวานนี้ฟังเทศพันเตจันนี่สะดุดกึกเลยเนาะเนี่ยจริงๆโดยความเป็นนักบวชเนี่ยต้องไม่ไปปีนเสาไม่ไปปีนต้นไม้ว่างั้นน่ะเนาะโอ้โหเราดิ2ปีเลยเว้ยปีนเสาไฟเอานะ
เราก็คิดนะเออ ก็ดีนะจะได้ฝึกเรียบร้อยจะได้ไม่ปีนแต่จริงๆแล้วมันก็คนละกาละกันนะตอนสมัยปี46 47เนี่ยมาอยู่บ้านลาดใหม่ๆโอ้โหปีนเสาปีนเสาไฟฟ้านะปีนมาก่อนมีสระเดชภัยเมืองมีอะไรนี่แหละเด็กตีไฟฟ้ากันปีนเสาไฟฟ้าปีนเสาไฟฟ้าเพื่อไปแก้ปัญหาแต่พระที่ท่านปีนเสาไฟท่านไปประท้วงลนัยยะกับที่ท่านปีนมันคนละนัยยะกับพระที่หน้าคล้ายๆบอสนิวเพลงภัยนะคนละอย่างกันนะอันนี้ก็คือเราก็ปีนทำภารกิจนะทั้งสายโทรศัพท์สายไฟสายอะไรมาก่อนก็ทำไปนะเสาวิทยุชุมชนต้องสูงเนี่ยก็โอ้โหสูงหวัดเสียวหน้าดูเหมือนกันนะเสามันสูงอะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตรงเนี้ยเราก็ดูแล้วว่าโดยกาละเนี่ยอะไรที่มันควรไม่ควรอะไรยังไงเพราะบางทีเราไม่ได้บำเพ็ญมาเพื่อให้ผ่องใสเนาะบางทีเนาะจีวรเรามันปลิวอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะตั้งแต่บวชใหม่ๆมาอะไรทำนองเนี้ยนะแต่ก็มีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันได้นิ่งอยู่สักระยะหนึ่งนะบวช16พรรษานะตอนนั้นได้นิ่งอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ทำอะไรนะตอนนั้นนะชีวิตมันก็ปรุงอยู่กับธรรมะแหละอยู่กับธรรมะอยู่กับอะไรตัวมีอะไรก็รู้สึกสบายนะแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะเพราะท่านนี้ไม่ยอมให้ลูกๆท่านตกพบอะไรบางสิ่งบางอย่างนานเกินไปท่านก็จะเขย่าเขย่านะถึงเขย่าถึงเวลาเราคล้ายๆกับติดอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยท่านก็จะดึงออกมาดึงออกมานะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแน่นอนบวชมาใหม่ๆนี่ก็ลุยมาน้ำไหลไฟดับลุยกันมาตลอดนะพอมาเข้าหมดว่ามันไปจมไปแช่อยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะระยะเวลาหนึ่งนะท่านก็จะดึงออกมาให้มาช่วยมาทำอะไรตรงนี้อะไรนะก็ทำก็สนุกนะงานที่พ่อให้ท่านให้ทำแต่ละอย่างมันก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้อะไรตรงนี้อะไรกันไปแล้วก็โดยกาละโดยฐานะนั้นน่าจะทำอะไรนะขณะไหนอะไรทำนองเนี้ยนะนะแล้วก็อย่างตอนนี้ที่ท่านนักบุญดูแลงานไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ไงเอาก็ไฟฟ้าไปช่วงนี้รับออเดอร์เยอะหน่อยเนาะงานค้างสต็อกเพียบเลยเพราะว่าลูกๆหลานเขาปิดเทอมนะแล้วปิดมหาปวนาแล้วก็ปิดเข้าค่ายด้วยโอ้โหตมารับออเดอร์มาตอนนี้ยาวเป็นหางว่าวเลยนะขออภัยคนที่ถวายงานให้แล้วก็ยังไม่สามารถไปทำให้ได้ตอนนี้นะเดี๋ยวรอลูกๆหลานเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วก็จะค่อยๆไปเคลียร์หางเคลียร์อะไรให้นะในเมื่อลูกๆยังทำอะไรไม่ได้ไม่ลงตัวเราก็ไปลุยภาคเกษตรก่อนนะไปทำอะไรได้ก็ไปทำนองเนี้ยมันก็ดูว่าเราทำอะไรได้แค่ไหนก็ทำนะทำไปนะแต่ก็ยังว่าแหละที่มันขำไงโยมไปเทศนะพระมาปลูกชายาอะไรเงี้ยนะเราก็เอาแต่มันก็ไม่มีปัญหานะก็สนุกดีนะเลี้ยงผัมนะตอนนี้เอาผัมไปปล่อยกับหลวงพ่อเด่นนั้นยืนมองหน้ากันเนาะคือมันเหมือนกับมันสนุกอ่ะนะมันสนุกชีวิตมันสนุกนะหลวงพ่อเด่นท่านก็สายไม่เครียดอ่ะนะเราก็อยู่กับท่านก็รู้สึกสนุกแล้วก็ทำงานวิจัยไปด้วยใช้วิทยาศาสตร์ไปด้วยนะตรวจคุณภาพน้ำตรวจคุณภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็มันโอเคอะไรประมาณนี้เดี๋ยวแจ้งพวกเรานิดนึงคือใครอยากจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงความเข้มข้นสูงนะแต่มาใช้คำนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยที่เราไปเอามาเนี่ยลักษณะความเข้มข้นจะต่างกันโดยแต่ละฤดูกาลแต่ล็อตเนี่ยที่ไปเอามาเนี่ยความเข้มข้นสูงมากนะก็ทดลองเอาใส่ไปกับท่อน้ำหยดผสมไปลานกราบนี่แหละนะคืนเดียวที่มันเด้งเลยนึกออกไหมมันชุดเราก็เห็นแล้วว่ามันได้เรื่องนะอันนี้มันก็มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยืนยันนะค่า pH สำหรับตัวมันค่า TDS หรือองค์ประกอบของสารของมันแล้วค่า EC ความสามารถในการนำของมันเจ๋งนะก็อยู่ในถังประมาณอยู่ในถัง 5,000 ลิตรอยู่ตรงลานกราบที่เป็นบ่อผัมนะใครมีขันมีแกลลอนก็ไปเอามาใช้ได้นะนะไปเปิดฝาเองไปจ้วงเอาเองหมดแล้วเดี๋ยวไปเอามาเติมใหม่อะไรทำนองนะอันนี้ความเข้มข้นสูงซึ่งอาตมาดูแล้วว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปเอาจุลินทรีย์มาช่วงที่มันเป็นฝนไงหน้าฝนนะอาตมามีเครื่องมือวัดไงอาตมาก็จะรู้โอ้ความเจือจางมันน้อยมันต้องใช้อัตราส่วนผสมเยอะนะแต่ตอนนี้ภาคเกษตรใครก็แล้วแต่ที่มีความประสงค์ที่อยากจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ไปเปิดฝาได้นะอนุญาตนะไปเปิดฝาเองไปจ้วงกันเองนะแจกว่างั้นเถอะนะไปใช้กันไปนะแล้วก็อัตราส่วนผสมก็ไม่ต้องไปคือในบ่อผัมเนี่ยอาตมาลงไปบ่อที่มัน5วันในที่มันกระจายเต็มบ่อเนี่ยอาตมาใส่อัตราส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้าไป1ต่อ100นะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ลิตรต่อน้ำคำนวณกว้างคูณยาวของคิวบิกของมวลน้ำไงปริมาณน้ำ100ลิตรอะไรเงี้ยเขาจะเป็นสีสังเคราะห์แสง1ลิตร
นะใส่เข้าไป5วันนี้มันกระพือเต็มบ่อได้อะไรแกนะมันก็คือเรารู้สึกว่าถ้าเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ช่วยเนี่ยมันโอเคนะเราวัดน้ำก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคุณภาพน้ำเป็นยังไงแล้วเราก็ไปวัดจุลินทรีย์คุณภาพเป็นยังไงแล้วก็เอาไปผสมในอัตราส่วนที่เปเปอร์เขาบอกมาเนี่ยมีรายงานคือนักวิชาการมันทำสรุปไปหมดแล้วล่ะเราก็แค่ทำตามเขานั่นเองแล้วก็รอดูผลแล้วมันก็โอเคตามเนี่ยนะซึ่งไอ้สูตรที่ปลูกในผ้าใบนี่มันก็ดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องไปต่อสู้กับหอยเชอรี่นะหอยเชอรี่มันโอ้โหมันกินแทบจะ24ชั่วโมงอ่ะนะมันไม่อิ่มไอ้พวกเนี้ยนะก็นั่นพระเด่นก็สู้เยอะนะมันปลาเอ่ยหอยเชอรี่เอ่ยอะไรอยู่ในบ่อดินซึ่งตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคนะแต่พอเราทำตามที่นักวิชาการเขาแนะนำอะไรตรงนี้อะไรก็ดีนะแต่ว่าลงทุนน้อยด้วยนะทำปลูกผ้าใบตารางเมตร30บาทอะไรเงี้ยดูสะอาดด้วยนะคะนั่นแหละอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่รู้นะมันก็ค่อยๆทำไปแหละคือเขาทำอะไรมาเขาแนะนำอะไรมาเนี่ยยิ่งตอนนี้ที่เรากำลังทำระบบมาตรฐานที่ลงสีเนี่ยแต่มาว่าก็โอเคเลยนะก็คือทำตามหลักวิชาการคือในกาละเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นกาละนี้เรากำลังศึกษาเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าผัมนะซึ่งมีความสามารถในการเป็นนิวเคลียร์ฟิชชั่นขยายตัวเพื่อเป็นอาหารให้กับมวลมนุษยชาติเราก็ทำสิ่งเนี้ยก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยนะถึงเวลาทำไปทำมาวันดีคืนดีประกาศไฟไหม้โอ้โหไฟไหม้บวรเว้ยนะกำลังอยู่บ่อผัมเลยเว้ยเฮ้ยไฟไหม้ไอ้เราก็เขาคนโทรมาเขาก็ตกใจไงเขาก็โทรมาแวบแรกนะถ้ามาพอรับสายแวบแรกเนี่ยมันสมองนี่มันพุ่งไปที่ไอ้แบตเตอรี่ลิเธียมเลยนะคือมันเหมือนกับคือเราเรียนทฤษฎีมาเยอะเราเรียนทฤษฎีมาเยอะเราก็เข้าใจมันไอ้แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยนะพอเราเข้าใจมันแล้วก็พอมันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปในเหตุการณ์พอไปในเหตุการณ์ก็ขึ้นไปลุยเนี่ยตามภาษานะตามทฤษฎีก็คือไอตัวลิเธียมมันเป็นตัวที่ไม่ชอบน้ำไม่ชอบอากาศนะมันจะมีผลเมื่อโดนอากาศมันมีผลเมื่อโดนน้ำนะอันนี้ทฤษฎีเขาว่ามานะนะแต่หน้างานจริงเวลาไฟมันโหมไหม้ใช่ไหมล่ะไอฉีดน้ำเข้าไปนะท่านแสนดินโอ้โหก็ฉีดนะไปดูเล่นไปเนี่ยเรื่องดับไฟเนี่ยโอ้โหยิ่งฉีดยิ่งลุกเว้ยนะยิ่งฉีดยิ่งลุกมันก็ตรงตามหลักทฤษฎีแต่หน้างานเนี่ยไม่สนละนะวิชาการจะว่าต้องเอากระถังอะไรนะไอ้ป๋องแดงไอ้ลิฟที่แม่เด็กชายน้ำมนต์หิ้วไปฉีดเนี่ยถังดับเพลิงไอ้ถังดับเพลิงเนี่ยแม่ถังดับเพลิงเรานี่มันก็มีจุดอ่อนนะนี่บอกก่อนนะคือถังดับเพลิงเนี่ยมันจะหมดอายุทุกๆ1หรือ2ปีเท่านั้นเองนะทีนี้หมดอายุมันก็ต้องเปลี่ยนสารทีนึงก็800บาทเปลี่ยนสารทีก็800บาทแล้วพวกเรามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ทุกวันใช่ไหมมันก็ค้างสต็อกจนใยแมงมุมไปทำบ้านแล้วทำบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาฟืดมดเกี่ยงดับมั่งไม่ดับมั่งอะไรทำนองเนี้ยนะจนกระทั่งพอเห็นว่ามันลิเธียมเรารู้แล้วล่ะแล้วแต่ในความรู้ว่าเรารู้ทั้งว่าพิษมันอันตรายมากแต่เวลาไปอยู่หน้างานมันก็ยังว่าอะไรมันก็ลืมอาตมาก็อัดควันเข้าไปนะมันอยู่หน้างานกันดึงควันเข้าไปโอ้โหเต็มๆเลยนะมองหน้ากับหมอแสนดินเนี่ยก็แกล้งนะโอ้มึนเลยนะแล้วก็มันทั้งน้ำทั้งอะไรด้วยอิเล็กเกกะตรงนั้นนะโอ้โหกลางคืนนี่มันนอนทรมานเลยนะคืนนั้นนะมันแสบคอแล้วมันก็แน่นหน้าอกนะแต่ว่าโชคดีมันมีล้างจืดใช่ไหมคนโบราณให้กินล้างจืดนะเขาก็เราก็ไปเอาล้างจืดมากินพอกินแล้วมันก็ช่วยได้เยอะนะเขาก็บอกให้ท่านเอาถ่านท่านต้องกินถ่านด้วยตมาบอกว่าไม่กินเดี๋ยวตัวดำตมากลัวตัวดำนะตมาไม่กินหลอกฐานอะไรเงี้ยนะนะมันก็อยู่มันอย่างนั้นแหละนะมันก็ผะอืดผะอมทีนี้พอมันไหม้เสร็จแล้วเนี่ยตอนเช้าตมาก็ขึ้นไปดูสถานที่เขาก็เก็บกวาดสะอาดสะอ้านได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญคือกลิ่นที่มันยังคงอยู่ตมาก็ไปทุกวันนั่นแหละไปดูไปอะไรเงี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าญาติโยมที่นอนอยู่ทางนั้นน่ะขยับก่อนดีกว่านะคืออย่าไปเล่นกับพวกลิเธียมนะมันไม่ค่อยจะน่าเล่นเท่าไหร่นะแล้วจริงเป็นสารลิเธียมเนี่ยหลังจากที่มันไหม้ไฟเรียบร้อยแล้วมันถือว่าเป็นขยะเคมีนะทางเทศบาลมาตรวจสอบขยะเคมีที่ไหม้เขาเซ็น MOU กับเราเลยนะบอกว่าห้ามขยับห้ามเคลื่อนย้ายห้ามทุกอย่างให้แพ็คเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเดือนกุมภาจะส่งรถพิเศษมารับขยะตัวนี้ไปจัดการ
ทีนี้ไอ้เราก็โอ้โหกว่าจะมาไว้เดือนกุมภาแล้วจะไปเก็บที่ไหนดีเนาะอะไรเงี้ยทีนี้ท่านเห็นจริงท่านเป็นหัวหน้าทีมอยู่ไงนะท่านก็เก็บใส่ถุงดำเก็บอะไรตัวไม่อะไรไปในวันนี้ฉันก็บอกไปบอกท่านเดี๋ยวช่วยใส่ถุงดำเพิ่มหน่อยได้ไหมมัดให้มันแน่นๆกว่านี้หน่อยนาลิเทียมนี่มันไม่ใช่ของเล่นหรอกอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าโอ้โหพันเตผมไปขนมาเมื่อวานนี่ผมหมดแรงเลยนะมันเพียแล้วมันหมดสภาพเลยนะเราเข้าใจว่าเคมีตัวนี้มันไม่ธรรมดาหรอกไอลิเทียมเนี่ยนะท่านก็โลแบตนะโลแบตไปเราก็รู้สึกโอ้เราไม่กล้ารบกวนเพื่อนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่าจะชวนเนี่ยพันเตดินไทยเนี่ยไปช่วยกันกอกไปแพ็คอะไรกัน โอ้ยอายุมากแล้วไม่เป็นไรเราก็ทำกันไปนะทหารอายุนั่นแล้วเราก็ไปลุยกันเองนะเดี๋ยวก็ไปเก็บไปอะไรกันไปชวนได้แต่จะไปหรือเปล่าคิดดูก่อนอะไรเนี่ยนะท่านเห็นฝ่ายชายเขายิ้มยิ้มกันหลายคนแต่เมื่อเช้านี้ไปเดินผ่านไปกับอุปชาเดินดินนะก็ได้กลิ่นอยู่นะได้กลิ่นไอ้กลิ่นเหมือนกับสัมผัสแล้วรู้ว่ามันคงจะมีพิษเขาเมาคือเขาเมากับตัวควันตัวมันติดฝาอยู่ที่บริเวณบวรแล้วทีนี้ที่พักหญิงที่อยู่บริเวณชั้น2อาคารบวรตรงจุดนั้นน่ะไปหาที่นอนที่อื่นก่อนนะเดี๋ยวขอบริหารจัดการพื้นที่ให้มันเรียบร้อยก่อนอะไรทํานองเนี้ยนะลิเธียมนี่มันเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะมันก็เป็นกลไกทางแบตเตอรี่ทางอะไรเค้านั่นแหละนะเมื่อก่อนนี่ก่อนจะมาเป็นลิเธียมมันก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบเติมน้ำใช่มั้ยแต่ต้องกดอาตมานี่ไม่ค่อยถูกไอ้พวกแบตเตอรี่นี่พูดตรงไปตรงมานะสมัยก่อนเนี่ยเราเล่นตอนมัธยมบ้างเรียนวิทยาศาสตร์มันจะมีสารอยู่ตัวนึงที่เขาใส่ในแบตเตอรี่เขาเรียกว่าซัลฟูริกนะกรดซัลฟูริกแล้วเราเรียนวิทยาศาสตร์นี่แหละแล้วเป็นเล่นยังไงกับเพื่อนไม่รู้เพื่อนมันก็จะหยดสารหยดอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันสลัดหลอดอะไอซัลฟูริกมันเข้าตาอาตมาไงโอ้โหกะครูบอกครูตะโกนงั้นนะโอ้โหตามึงบอดแน่มันว่างั้นเลยนะไอเราก็โอ้โหรีบหาน้ำก๊อกนะเปิดล้างพาเขาพาไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วมัธยมซัลฟูริกโอ้ทรมานแสบมากแสบกว่าเวลาเราเชื่อมเหล็กอ่ะแล้วมันจะทูบเชื่อมมันเข้าตาเนี่ยนะมันทรมานมากแสบตาข้างขวาเนี่ยตาข้างขวาตามานี่จะพิการหน่อยๆมันพอมันโดนเคมีมาแล้วเนี่ยแล้วพอมาตอนเด็กๆมันก็เคยเจออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าไปตีหินมาฟาดเส้นเลือดอาตมาเนี่ยเลือดไหลไม่หยุดนะมันก็เลยอุบัติเหตุเกี่ยวกับตาเนี่ยจะบอดแหลไปบอดแหลมาหลายทีแล้วล่ะนะทำนองนี้มันก็รอดมาได้นะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ตมาก็เวลาเจอเครื่องตัดหญ้าคนตัดหญ้าก็พยายามหนีพยายามหลบมันกลัวตัดหญ้ากลัวซัลฟูริกในแบตเตอรี่แล้วสุดท้ายพอพี่แพทย์วิทยาธรรมเขาติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยเรารู้อาตมารู้วันที่13 ตุลานะ13 ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันมีแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่นะแล้วก็ตอนนั้นให้แสงอรุณเนี่ยเด็กพวทเนี่ยพาเดินดูว่ามันมียังไงวางยังไงนะโอ้โหมันมี16 เซลล์นะแล้วก็ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะก็คือหมายความว่าชาร์จจากบนหลังคาบวรนะลงมานะแล้วก็มีการบริหารจัดการในการใช้แต่ว่าคนใช้โหลดจริงๆมี2 คนไงคือแสงอรุณกับไอ้เล็กเรียกลุงสันนะเราก็รู้สึกโอ้โหมันไฟมันเยอะนะ 40K เนี่ยถ้าเท่ากับแพร่ไฟแดดเรา1 แพร่เนี่ยแต่โหลดคนใช้มันใช้นิดเดียวเองนะจนกระทั่งวันดีคืนดีมันเหมือนกับชูชกนึกออกไหมชูชกมันกินมันท้องมันแตกตายแบตเตอรี่พอมันฟีดเข้าแล้วมันเบรนน้อยเอาออกไปใช้น้อยมันก็ถึงจุดของมันจุดอิ่มตัวเซตูเลตของมันมันก็เกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็คือจริงๆบ้านลาดเนี่ยถ้าพูดตรงไปตรงมานะนี่พูดในฐานะอาตมาอยู่ฐานไฟฟ้าเนี่ยไม่เหมาะหรอกที่จะใช้ระบบแบตเตอรี่ในบ้านลาดนะบ้านลาดนี่มันเป็นเมืองน้ำท่วมและไอ้ลิเธียมนี่มันไม่ถูกกับน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละบ้านแต่คือมันมีหยุดปี62เนี่ยหรือ65ที่ต้องไปตัดไฟตามบ้านน่ะบ้านญาติโยมบางคนก็ติดโซลาร์เซลล์เราไม่รู้ไงมีแบตเตอรี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโซลาร์เซลล์มันก็ผลิตแบตเตอรี่มันก็แปลงไฟจากกระแสตรงมาเป็นกระแสสลับ220 โวลต์ไงเด็กๆก็ต้องมาพายเรือกันไปตัดไฟอย่างเงี้ยโดนไฟดูดเกือบตายอะไรอย่างเงี้ยงั้นบางทีต่อมาก็อยากจะใช้ม88กันนะบางทีเวลาน้ำท่วมน้ำอะไรตัดไฟไม่เลี้ยงเลยไม่เกรงใจใครอะไรทำนองเนี้ยนะไม่งั้นเดี๋ยวลูกๆต่อมาเกิดเป็นมีปัญหาขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งน้องเนี้ย
บ้านลาดเราเนี่ยมันโดยสถานที่โดยอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะโดยกายภาพของพื้นที่อะไรทำนองเนี้ยนะซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น13พฤศจิกายนนะอาตมารู้เรื่อง13ตุลาแล้วก็13พฤศจิกายนก็ไม่อะไรอย่างงี้ไงนะมันก็รู้สึกเออมันอันตรายนะแล้วก็อยากจะรบกวนพี่น้องย้ายออกจากตรงนั้นสักระยะนึงเดี๋ยวขอเคลียร์นะเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยนะทาสีกับทาภาษีใหม่จัดการอะไรขอใช้เทคนิคทางวิศวกรรมเข้าไปดูแลนิดนึงนะให้มันเรียบร้อยมากกว่านี้นะมันเตฟ้าไทยก่อนจะเดินทางไปท่านก็เป็นห่วงเนี่ยท่านตักบุญต้องให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวญาติโยมมากันช่วงปีใหม่ต้องมาพักมานอนมาอะไรท่านให้เรียบร้อยก่อนนะอะไรเงี้ยก็รับปากกันเตท่านไว้นะเดี๋ยวก็คงจะไปดูรายละเอียดกันทำนองเนี้ยงั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเราก็แก้ไขมันเท่านั้นเองนะแก้ไขให้มันดีนะเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยที่เขาไม่ได้อยู่บ้านลาดแล้วเขาเป็นกองเชียร์นะบ้านลาดจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้เราจะต้องไม่เอาไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาเราจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาก็ฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะมาอยู่บ้านลาดก่อนเราก็จะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรบ้านลาดนี่หม้อแปลงใหญ่ๆ 4-5 ลูกนะโหลดมหาศาลค่าไฟเดือนถึง 7-8 แสนนะแล้วจะพึ่งตัวเองโดยการที่ไม่ต้องเอาไฟหลวงนึกตามภาพอาตมานะอันนี้จะเอาภาพจริงๆมาสโคปให้ฟังเลยทุกวันนี้บ้านลาดมีโซลาร์เซลล์ระบบใช้กันอยู่ทุกวันนี้725กิโลวัตต์ลงทุนไป20ล้านนะปีหน้าไปปลายปีนี้จะคืนทุนทั้งหมดละนะปี69นี่เราจะเริ่มใช้ไฟฟรีจากการลงทุน20ล้านตัวนี้ไปละนะรุ่นแรกที่อดีตที่หินกันทำเอาไว้เนี่ยใช้ไปประมาณ11ล้านรุ่นอาตมามารับต่อประมาณ9ล้านนะหมดไป20ล้านนะซึ่งตอนนี้มันจะได้ทุนคืนมาเนี่ยปีหน้าเนี่ยปีหน้าปลายปีเนี่ยหมดละนะใช้หมดเรียบร้อยละทีนี้เนี่ยโซลาร์เซลล์ที่มันมีอยู่ทุกวันเนี่ยที่ใช้ทั้งระบบทุกวันเนี่ยแพ้มี9แพ้แต่ละจุดแต่อะไรเนี่ยมันใช้เงินลงทุนประมาณ20ล้านทีนี้สมมุติตมาบ้าเหอนะบ้าเหอว่าเราจะไม่เอาไฟการไฟฟ้าเข้ามาเราจะต้องดูแลตัวเองให้ได้นะใช้แบตเตอรี่ในการแบ็คอัพสมมุติว่าเต็มที่เลยเนี่ยโซลาร์เซลล์มันทำงานใน24ชั่วโมงมันทำงานได้8ชั่วโมงเฉพาะกลางวันที่มีดวงอาทิตย์นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์มันไม่อยู่ในฐานะที่จะทำงานได้อีก16ชั่วโมงอาตมาจะต้องลงทุนโซลาร์เซลล์นะโซลาร์เซลล์อีก2เท่าที่มันมีอยู่ตอนนี้นั่นก็คือจะต้องควักเงินซื้อแผงอีก40ล้านและ40ล้านที่จะเอามาใช้เนี่ยเอาไว้สำหรับแบ็กอัพแบตเตอรี่และแบตเตอรี่เนี่ยมูลค่ามันสูงกว่าแผ่นโซลาร์เซลล์ด้วยซ้ำไปลักษณะเนี่ยนั้นแบตเตอรี่จริงๆเนี่ยราคามันจะสูงกว่าโซลาร์เซลล์อีกหลายล้านมากนะก็ลงทุนแบตเตอรี่เนี่ยประมาณ60ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาแบบอุดมการณ์ข้ายิ่งใหญ่ไม่เอาไฟเข้าบ้านลาดเลยหน้าตักต้องมีขี้เหร่100ล้านทำนองเนี่ยแต่การอธิบายลักษณะนี้บางทีเราก็อยากให้คนที่กองเชียร์อยากมาอยู่บ้านลาดนะอยากมาอยู่บ้านลาดมาดูของจริงอะไรลักษณะนี้จะได้ไม่จินตนาการอะไรไปในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อุดมการณ์ยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆในภาพจริงมันใช้เงินเยอะแล้วการที่จะแบ็กอัพตอนกลางคืนให้มีไฟฟ้าใช้มันต้องใช้แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ทุกวันนี้ที่เขาว่าเก่งที่สุดก็คือลิเธียมที่ไฟมันไหม้นี่แหละทำนองนี้ซึ่งอาตมาก็ไม่แฮปปี้นะไม่โอเคนั้นทุกวันนี้เนี่ยมันก็อาตมาว่าบ้านลาดเนี่ยโดยโครงสร้างของมันเนี่ยหม้อแปลง5ลูกเนี่ยน่าจะทำหน้าที่ได้อย่างเดียวคือลดค่าใช้จ่ายเดือนที่แล้วค่าไฟ 260,000 โซลาร์เซลล์ช่วยไปได้ 390,000 อะไรนั่นเนี่ยไม่งั้นเราก็ต้องจ่ายเอง 600,000 ลำนองนี้ไงเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ดีกว่าแล้วกลางคืนเป็นเวลาแห่งราตรีน่าจะเข้านอนงั้นก็นอนไปดินะจะมาอะไรกันตั้งหนาเลยกลางคืนเนี่ยอะไรลักษณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการออกแบบไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นมิเตอร์เขาเรียกว่า TOU กลางวันไฟแพงกลางคืนไฟถูกกลางวันในเมื่อไฟมันแพงก็เอาไฟแดดเข้าไปช่วยแทบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายกลางคืนไฟถูกก็แต่ละคนก็นอนกันสุดท้ายแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้สบายสบายนะแต่ว่าถ้าจะต้องลงทุนอะไรมากมายไก่กองเพื่ออุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยอาตมาก็ว่าอาตมาขอฉลาดแค่นี้ก่อนณวันนี้นะก็ทำแค่นี้ไปก่อนอะไรลักษณะเนี้ยนั่นก็เห็นโทษภัยเห็นอะไรตัวมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราเองจริงๆแล้วถ้าถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ครั้งเนี้ยหัวใจหลักเลยก็คือมันขาดควานช้าง
ข้าใจคำว่าควานช้างไหมคือเรามีงานเราเปิดงานเราทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีคนดูแลงานนั้นงานกสิกรรมสิกมาศพาแก้วต้องดูแลงานเย็บจักสิกมาศลินฟ้าต้องดูแลงานปัจฉาเก็บรายละเอียดสมณะดินไทยต้องดูแลอะไรอย่างนี้ไงนะงานสัมปปีท่านตักบุญนี่มั่วไปหมดบางทีนะมันก็อะไรมั่งก็ไม่รู้งั้นตรงนี้พอมันไม่มีควานช้างที่ดูแลมันก็จะเป็นสภาพอย่างที่เห็นก็ยอมรับว่าไฟแดดบ้านลาดที่มันอยู่ได้ตอนนี้นะตัวหลักก็คือโยมปีชาโยมน้อยพ่ออาจารย์เบียร์รู้จักไหมพ่ออาจารย์เบียร์เออนั่นนะโอ้โหลูกวันนี้เจอกันนะเป็นโหดังนะลูกชายเขาดังนะอาจารย์เบียร์นะอะไรเงี้ยนะนี่พ่ออาจารย์เบียร์ไงนะแล้วก็เดี๋ยวคนคิดว่าเป็นอาจารย์เบียร์จริงๆพ่อในเบียร์นะในเบียร์นั่นตรงนี้มันก็พอมันมีควานช้างมีตัวจับนะแล้วพ่อน้อยปีชายนี่ก็จะมอนิเตอร์ตลอดระบบโครงสร้างโซลาร์เซลล์บ้านลาดเนี่ยยอมลงทุนเครื่องมือหนึ่งอย่างเขาเรียกว่าออพติไมเซอร์คือติดตั้งกับแผงโซลาร์เซลล์เลยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะคอยตรวจสอบให้เราว่าแผงไหนเสียแผงไหนชำรุดอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะประหยัดเพราะโครงสร้างใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าไม่มีอุปกรณ์มาช่วยเนี่ยตายตรวจไม่ไหวหรอกอะไรทำนองนี้ไงงั้นทุกวันนี้ก็โอเคดีใจนะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยปีหน้าก็คิดว่าน่าจะโคเวอร์บ้านลาดให้ได้ 100% ตอนนี้เราโคเวอร์บ้านลาดได้ 80% ละถ้าโคเวอร์ได้ 100% เนี่ยเราน่าจะช่วยแบ่งเบาบ้านลาดได้เดือนนึง 400,000 อัพนะ 400,000 เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะนะค่อยๆนั่นกันไปค่อยๆทำกันไปนะแล้วก็รู้สึกมันคือพ่อท่านให้ทำอะไรเราก็ทำอันนั้นแหละนึกออกมั้ยนะตอนแรกพ่อท่านเนี่ยบอกอาตมาเลยตอนแรกอ่ะให้ทำไฟแดดแต่ตอนนั้นอาตมาไม่รับงานนี้ของพ่อท่านเพราะอะไรเพราะตอนนั้นมันสารพัดเลยอ่ะทั้งคุมงานขุดดินถมที่นะทั้งคุมโรงปุ๋ยทั้งคุมสร้างอาคารบวรทั้งอะไรคือมันมั่วไปหมดแล้วตอนนั้นนะยิ่งถ้ามารับงานคืออาตมารู้ดีว่าเวลาคนเรา1คนเนี่ยรับผิดชอบอะไรมากเกินไปเนี่ยมันจะเสียหายมากตามไปด้วยเอาให้ชัดนะเรื่องนี้ถ้าคน1คนรับผิดชอบอะไรมากเกินไปสิ่งที่รับผิดชอบมันจะเสียหายตามไปด้วยทีเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าของเรามันหน้าตักมันเยอะแล้วเราก็เลยปฏิเสธนะสุดท้ายก็พี่อินกัดมาดูแลท่านก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้แล้วตอนนั้นอาตมาก็เริ่มผองถ่ายงานถมที่ขุดดินก็เริ่มนิ่งละงานอาคารบวรสร้างก่อสร้างอาคารบวรท่านด่วนว่ารับต่ออาตมาก็มาดูแลงานไฟฟ้านะซึ่งจริงแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วที่พ่อท่านเรียกอาตมาลงมาจากดอยก็คือให้มาดูแลเรื่องไฟฟ้าให้เอาสายไฟฟ้าลงดินนั่นแหละนะพอระบบโซลาร์เซลล์เริ่มเข้าที่แล้วทางพ่อท่านก็ให้เอาสายไฟฟ้าลงดินหมดไป10ล้านอันนี้บอกหน้าตากันเลยหมดไป10ล้านนะที่บ้านลาดเราทำเนี่ยนะก็ประหยัดช่วยพ่อท่านไปได้เกือบ4ล้านนะเพราะว่าเราไม่ได้จ้างนะถ้าจ้างเขาเนี่ยเขาคิดเมตรนึง 3,500 นะทางในทางวิศวกรรมนะอันนี้เรายอมลุยกันเองเว้ยอดหลับอดนอนโดนโยมด่ามั่งแล้วแอบตัดไฟกลางคืนอะไรทำนองเนี้ยมันคือมันจะตัดกลางวันก็ตัดไม่ได้เกรงใจโยมเนาะกลางคืนมันก็มีบางกลุ่มไม่ได้หลับไม่นอนเราก็พยายามตัด4ทุ่มถึงเช้าเงี้ยก็เห็นใจเด็กๆลูกๆหลานๆอยู่ไม่เป็นไรก็โยมคนเราเนี่ยมันสบายตรงที่ยอมให้คนอื่นด่าได้เนี่ยมันสบายนะแต่ว่าถ้ามันยอมให้คนอื่นด่าไม่ได้เนี่ยมันทุกข์นะหลายลักษณะเนี่ยนั้นเราอยู่ในปัจจุบันเราทำหน้าตักอะไรเราก็รับผิดชอบในส่วนนั้นให้ดีที่สุดนะส่วนไหนควรจะช่วยในมุมไหนได้บ้างทำมุมไหนได้บ้างอะไรลักษณะเนี่ยงั้นในสิ่งที่พ่อท่านดำริทำสิ่งนี้ทำสิ่งนี้ก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นตะเมาก็เป็นสิ่งที่ดีนะทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราได้รู้แล้วว่าอะไรมันเหมาะอะไรมันไม่เหมาะสำหรับอะไรตรงนี้อะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็การดูแลประสิทธิภาพการวางระบบการวางโครงสร้างในสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันได้มาตรฐานหรือไม่อะไรทำนองเนี้ยที่จริงไฟแดดเนี่ยนะโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะไม่อ้างอิงหลักวิศวกรรมนี่ไม่ได้นะจะมาบอกก่อนนะคือมันเหมือนหม้อแปลงลูกใหญ่ๆอ่ะโซลาร์เซลล์นึกออกมั้ยมันเหมืองไฟผลิตมามหาศาลอย่างเงี้ยนะอย่างบนหลังคาบวรเนี่ยโอ้โหมันจ่ายไฟแบบเรียกว่ามหาศาลน่ะไฟเยอะนะถ้าไม่เอาตามหลักวิศวกรรมไม่เอาตามหลักเทคนิคที่ควรจะทำตามมาตรฐานเนี่ยไม่รอดน้องนี้ถ้าแบบทำไปแบบพอไปทีให้มันพอใช้งานได้เนี่ยมันจะเสียหายตามมาแล้วจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเจอ13พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นตรงนี้มันก็เอาเถอะก็เป็นสิ่งที่เราได้เป็นข้อมูลเพิ่มว่าอะไรควรจะมาระมัดระวังขนาดไหนทำในสิ่งไหนทุกวันนี้ลิเทียมที่อยู่ในบ้านลาดมันก็จะอยู่ตามรถไฟฟ้าของแต่ละคนที่กำลังขับอยู่นะมันก็จะอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะมันก็จะอยู่ในอะไรหลายๆอย่างแหละนั้นตรงนี้มันก็เ
เราต้องใช้มันอ่ะเราก็ต้องอยู่กับมันอะไรเงี้ย power bank อะไรพวกเนี้ยนั่นพออยู่กับมันก็เงี้ยแต่ว่าเรามีเวลาดูแลมันเนี่ยมันอยู่กับเราเราดูแลมันแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะใช้มันแล้วเราไม่มีเวลาดูแลมันนะเราออฟมันไว้ดีกว่าอะไรลักษณะเนี้ยนะอันนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องดูด้วยนะแล้วจะมาขอเน้นย้ำสิ่งที่จะมาพูดไปมาแล้วอีกสักครั้งนึงคนหนึ่งคนถ้าทำอะไรเยอะเกินไปสิ่งที่ทำเยอะสิ่งที่ทำมากตรงนั้นนะมันจะกลับกลายเป็นความเสียหายทันทีนี่เป็นบทเรียนราคาแพงที่ตมาได้รับจากตัวตมาเองนะลุยมาทำมาเยอะมากดังนั้นบางทีทำอะไรก็ทำทีละอย่างสองอย่างอะไรก็ว่าไปพอที่จะควบคุมดูแลได้ก็เท่านั้นเองลักษณะเนี้ยงั้นสิ่งที่ติกมาศผาแก้วอ่านบทพามาวันนี้นะมันก็เอาเถอะนะมันก็เป็นเรื่องของพ่อท่านจะต่ออายุไขก็เนาะปกติแล้วถ้าเรากดเครื่องเลขเนี่ยถ้าพ่อท่านบอกว่าตัวเองจะอายุ72ปีเนี่ยจะตรงกับปี2549ปี49เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราบ้างมีชุมนุมใช่ไหมแล้วตอนมีชุมนุมอยู่อายุไขก็หมดนึกออกไหมจะไปได้ยังไงนึกออกไหมก็เบิ้ลโขวิเชียนเขาให้ดินะก็ต้องอยู่เต็มที่ปี49พระพุทธาภิธรรมนิมิตจุติอะไรลักษณะเนี่ยนั่นตรงเนี้ยเราก็ดูว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะท่านรู้อายุไขตัวท่านเองแต่ท่านก็ใช้โคฟิเชียนโคเอฟเฟกต์โคนี่แปลว่าเคลื่อนเอฟเฟกต์เนี่ยให้มันเกิดสิ่งปฏิกิริยานะโคเอฟฟิเชียนก็คือเคลื่อนไปให้มันเกิดปฏิกิริยานั้นเดินมักเต็มที่เลยอะไรสนองเนี่ยอัดเข้าไปเต็มที่นะเอา C เนี่ยคูณเข้าไปเนี่ย E เท่ากับ MC สแควร์บวก A วงเล็บปิดนะอัดเต็มที่เลยพลังงานเลยเป็นยิ่งกว่าผับหลายบอยกันนะนึกออกมั้ยแม่ e เท่ากับ mc สแควร์นี่เอามาอธิบายกับผับเนี่ยลงตัวเป๊ะเลยนะมาว่าวันหลังค่อยมาอธิบายแล้วกันหลังค่อยอธิบายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเอวังขอบพระคุณท่านค่ะฟังท่านแล้วก็ได้ข้อคิดหลายอย่างนะอย่างน้อยก็ประเด็นเรื่องควานช้างนะจริงๆนะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าไม่มีคนงานอะไรก็ตามถ้าไม่มีคนที่จะรับผิดชอบดูแลมันก็จะไปได้รอดยากนะคะค่ะกราบนมัสการท่านประชาดินไทยค่ะนิมนต์ท่านค่ะขอนอบน้อมนมัสการพระครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งนมัสการพันเตเพื่อนสมณะทุกรูปครับข้าขอเจริญธรรมสิกขมาสคุณนาคคุณกรักคุณปะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกคนไม่พี่น้องเอ้ยเหรอ เคยชี้แจงแล้วว่าถ้าพี่น้องเอ้ยเนี่ยมีเพื่อนสมณะท่านให้ขุมทรัพย์มาว่ามันเป็นการเมืองมันเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองช่วงนั้นเราก็บอกว่าเป็นพระไม่ควรไปยุ่งกับการเมืองมาก็เลยจริงๆชอบนะอยากพูดนะมันสนุกดีนะแต่ว่าเราช่วงมหาภาวนาก็คิดว่าขุมทรัพย์นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราควรจะน้อมมาปรับปรุงแก้ไขท่านบอกมาแล้วก็น้อมรับมาปรับมันจะดีด้วยเราจะได้ฝึกฝืนใจไม่ทำตามที่เราชอบวันนี้ประเด็นที่พูดกันจริงเป็นสิกขมาสนำหนังสือสัจจชีวิตเล่ม4เนาะใช่ค่ะเกี่ยวกับประวัติของพระครูบางส่วนเนี่ยนะอาตมาก็เลยนึกย้อนไปบางทีมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องย้อนไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566วันนี้วันที่17นะวันนี้ของเมื่อปีที่แล้วเป็นวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนช่วงนั้นก็อากาศหนาวเหมือนกันนะอุณหภูมิ20องศาตอนเช้าตอนนี้เท่าไหร่27ฮะเมื่อเช้านี้มันสัก24 25 25น่าจะได้นะตอนนั้น20แล้วก็มีลมด้วยอากาศเย็นนะพระครูก็อาการก็ไม่ค่อยสบายละวันนั้นมีสัญญาณเตือนบางอย่างเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเนาะเราจะได้ย้อนรำลึกนะประวัติพระครูในช่วงวันนี้ของเมื่อปีที่แล้วช่วงเช้าก็ทำกิจวัตรปกติตื่นมาสนทนาจนกระทั่งถึงเวลา
ก็ทำตามรูทีนนะกิจวัตรปกตินะทำจนฉันเสร็จหลังฉันเนี่ยทำอะไรนึกออกไหมรูทีนของพระครูทางฉันก็ไปเดินเมื่อกี้ท่านถักบุญก็พูดถึงนะพระครูก็ไปเดินเดินไปที่บันทึกไว้บอกว่าเวลา 13.37 บ่ายโมง37นาทีบ่ายโมงครึ่งกว่าๆนะพระครูเดินมาดูเรือกอและเมื่อก่อนนี้เรือกอและอยู่ตรงนี้นะยังไม่ได้ย้ายพระครูพิจารณาดูเห็นว่าตัวเรือกับศาลาดูแยกกันได้และตัวเรือนดูชำรุดมากถ้าย้ายไปอีกเกรงว่าจะเสียหายเลยบอกท่านด่วนดีว่าตอนย้ายให้รื้อเรือนแยกออกจากตัวเรือก็ได้มันมีเรือนอยู่เป็นบ้านนะเนาะอยู่บนเรือครับแล้วเรือมันเล็กแล้วโทรมด้วยเขาเสนอว่าควรจะแยกกันตอนหลังไม่รู้เป็นไงนะก็ย้ายไปแล้วก็ในนี้มีภาพประกอบเยอะกันนะเวลา13นาฬิกา41นาทีพระครูมายืนมองภูมิทัศน์รอบบริเวณแถวๆนั้นนะเดินเลยขึ้นไปหน่อยบอกว่าต้นไทรตรงทางขึ้นสะพานนึกภาพบอกไหมมันมีต้นไทรต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่อ่ะขึ้นสะพานโค้งลงแต่มันเป็นด่านหน้าก่อนขึ้นสะพานเลยอ่ะขวางอยู่นะพระครูบอกว่าไม่ต้องเอาออกตอนนั้นนะว่าให้อาปิยะอมองมาทำที่นั่งล้อมรอบเลยพระครูบอกว่าเต็นท์และสิ่งก่อสร้างรอบๆเรือโคกใต้ดินก็จะต้องเอาออกอันนี้ก็ยังอยู่ยังไม่ได้ออกเรือเอาออกไปบางส่วนละบางส่วนเอาไปปั๊มน้ำมันก็ให้ออกแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำล้อมรอบต้นไทรเนาะเตรียมจะทำไม่ทำหรือยังเป็นที่นั่งม้านั่งทำแล้วด้วยเนาะเสร็จแล้วแต่ตอนหลังมาก็เห็นว่าพิจารณาแล้วดูโอ้มันคงไม่เหมาะแล้วมันทางลงสะพานเดี๋ยวรถวิ่งมาลงมามันจะเบรกไม่อยู่เงี้ยลงสะพานก็จะเจอเงี้ยสุดท้ายตอนหลังพระครูก็อนุมัติให้เอาออกได้ต่อมาวันนั้นตอนนั้นยังเรียกชื่อนี่ว่าลานเทียนอันหมานนะล้อเลียนเทียนอันเหมือนน่ะก็มีจตุรัสเทียนอันเหมือนใช่ไหมแล้วก็เป็นลานเทียนอันหมานอันนี้มีภาพเก่าๆนั่นน่ะนะตรงกับวันนั้นพอดีเลยท่านเดินดีมานี่ไงตรงเรือเก่งเนาะม่อนนี่เก่งนะเก่งมากเลยนะเกิดมาวันนั้นได้นั่นแหละตอนหลังมาถึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นลานสู่ศูนย์มันก็เปลี่ยนมาสองชื่อนะนี่ตอนนี้นี่เดินต่อเดี๋ยวได้เบรกนิดนึงยังอ่านไปไม่ถึง ตรงนี้นี่เดินไปที่เกาะมันเป็นเกาะกลางน้ำนะตรงนั้นอ่ะบอกว่าบ่ายโมงห้าสิบลุงไม้ร่มนิมนต์เดินมาบริเวณหน้าเรือไฟชานทราบว่าพระครูจะปรับเป็นลานเทียนอันหมาจึงเสนอว่าจะบดอัดบริเวณที่ดินตรงนี้ทำให้เป็นสนามหญ้าแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกโดยใหเรือโคกใต้ดินดูเด่นเป็นสง่าขึ้นมาต่อมาเดินผ่านศาลากลางน้ำใบโพนี่นี่ดีศาลากลางน้ำตรงนั้นอ่ะดึงนี่ดึงไม้ร่มพาเดินไปนะศาลากลางน้ำอยู่บนเกาะเนี่ยขึ้นมาแล้วพระครูเดินข้ามสะพานน้อยมาเกาะกลางลำธารดึงไม้ร่มปัดเศษใบไม้บนหินก้อนใหญ่ให้พระครูนั่งพักพ่อครูนั่งพักบนโขดหินใหญ่เจอตัวแมงบ้งหวานบ้งหานหรือบ้งหวานเนี่ยนะรู้จักไหมนะทางภาคกลางเขาเรียกตัวล่านเป็นมวลเขียวๆอ่ะที่มันมีขนแหลมๆขนเป็นแฉกๆคล้ายๆกระบองเพชรอ่ะโดนเข้าไปเล่นเหมือนไฟไหม้เลยนะแมงบ้งหวานพ่อครูบอกว่าถ้าโดนตัวมันนิดเดียวจะแสบมากเลยพอนั่งไปสักครู่ก็มีคณะครูและนักเรียนที่มาทัศนศึกษาที่กำลังดูสวนน้ำนี่ไงแมงบ้องหวานนี่ๆๆๆ เห็นไหมเออเนาะโอ้นี่
ใครเคยโดนบ้างอาตมาเคยโดนครั้งหนึ่งโอ้โหแสบพ่อครูบอกว่าพ่อครูเห็นน้ำโตนไม่เปิดเนี่ยตอนนั้นมองไปไกลๆอ่ะมีคณะนักเรียนเข้ามาดูงานมาเที่ยวเล่นที่สวนน้ำอยู่นะก็เลยบอกว่าให้ไปบอกท่านคมคิดช่วยเปิดน้ำโตนให้เด็กหน่อยบอกว่าอาตมาขอร้องโอ้โหไม่นานนักติดต่อพระเดชคมคิดได้ก็เปิดได้เรียบร้อยพระครูยังพระเดชคมคิดยังเรียนพระครูว่าสังไลเดอร์ยังไม่ขอเปิดเพราะต้องซ่อมแซมรางลื่นสแตนเลสก่อนนะช่วงนั้นซ่อมเกรงจะเกิดอันตรายกับเด็กๆส่วนน้ำตกหน้าองค์พระต้องรออากล้าวางมาวางท่อน้ำซะก่อนนะลมโชยมาเย็นสบายยิ่งเปิดน้ำโตนก็ยิ่งช่วยตีอากาศให้สดชื่นยิ่งขึ้นช่วงนั้นโอ้ดีมากเลยมีภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเหตุการณ์จริงนั่นน่ะตอนนั้นน่ะขึ้นทำให้ชีนไปดูกันพอบ่าย 2:42 นาทีพ่อครูก็ลุกขึ้นบอกว่าไปพักดีกว่าโรแบทแล้วเดินข้ามสะพานผ่านน้ำโตนมีสวนดอกอมแซบขาวๆเป็นย่อมๆเป็นย่อมขนาดย่อมๆดูงามดีเมื่อกี้นี้นะบริเวณน้ำโตนละอองน้ำกระเด็นฝอยจนเห็นเป็นสายรุ้งถ่ายได้หรือเปล่านะบริเวณนั้นมองขึ้นมาจะเห็นน้ำโตนนะพุ่งกระจายนะละอองของมันทำให้เกิดสายรุ้งได้ถ้ามองแบบย้อนแสงเนาะครับพอเดินต่อมาลงมาทางลานเวทีธรรมชาติใบของต้นย่านดาโอหล่นเต็มไปหมดเห็นไหมนี่ใบอะไรนะที่ใบไม้สีทองหล่นเต็มพื้นพวกเราบอกว่าใบพวกนี้มีราคาแต่พวกเราไม่ได้สนใจเท่าไหร่เกรงจะไปตัดติ้งซิดูสิ14:48 ลงมาตามทางข้างน้ำโตนเข้ามาช่องทางไปเฮือนศูนย์นี่ช่องทางที่จะไปขึ้นลิฟต์แต่เข้าไปแล้วก็เดินไปดูคณะครูกำลังเรียกนักเรียนให้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกเตรียมกลับแล้วไปยืนดูก่อนเปิดน้ำตกให้เล่นแล้วก็ไปยืนดูเดี๋ยวดูก็เล่นอีกนั่นละช่วงนี้ไม่ค่อยมีเด็กมาเลยนะเปิดเทอมละอ๋อเขาห้ามทัศนศึกษาใช่ไหมห้ามขึ้นรถเกรงจะเกิดอันตรายเลยไม่ค่อยมีจากนั้นพระครูก็กลับเข้าลิฟต์พร้อมกับปัจฉานั้นมีปัจฉาดินไทยปัจฉาหนักแน่นประชาแสนดินแล้วก็ท่านฝนธรรมโอ้ไปเป็นหมู่4 5รูปนะตอนนั้นเสร็จจบข่าวถึงชั้น4พระครูก็พระครูยืนดูที่อยู่ในลิฟต์กับประชาเห็นครูพวกคณะครูก็นั่งเซลฟี่อยู่หน้าน้ำตกที่องค์พระแล้วก็เดินออกจากลิฟต์นั้นพวกเราก็นิมนต์ไปที่สวนนันทวันทำไรต่อที่สวนนันทวันคือสวนไม้ดอกไม้ประดับข้างบนนอนพักจนถึงเวลาเย็นนะพระครู16:38พระครูตื่นขึ้นสักครู่ก็เดินผ่านสวนนันทวันไปนั่งดื่มน้ำตรวจสอบเรื่องที่จะเทศแล้วก็ดู SMS จดหมายที่ค้างอยู่เตรียมเรื่องที่จะเทศแล้วก็พอถึงเวลาลงมาก่อนที่จะเทศพ่อครูเปรยว่าอันนี้สำคัญนะพ่อครูเปรยว่าสงสัยจะหยุดเทศก่อนอายุ90 เพราะตอนเทศเหมือนองค์พระพุทธเจ้ามาเข้าทรง พอเทศจบก็เมื่อย ไปที่ไหนก็อยากจะนอนอันนี้แหละเราพอจบรายการพุทธศาสนาตามภูมินะขึ้นมาที่ชั้น4จบรายการ
พ่อครูเข้าไปลิฟต์พร้อมด้วยปัจฉาเดินดินปัจฉาดินไทยปัจฉาหนังแน่นปัจฉาแสนดินและก็ท่านสมณผลธรรมมีเด็กชายภูมิพุทธป่องเยี่ยมนายนายเปี่ยมคุณและเด็กหญิงกล้วยมารออยู่ที่เพื่อจะกดลิฟต์ส่งหลวงปู่กันพอขึ้นไปที่ชั้น4เดินกลับเข้าห้องทำงานปัจฉาเดินดินซึ่งตามมาส่งเรียนปรึกษาพ่อครูบอกว่าต่อไปไม่ต้องกำหนดว่าพ่อครูจะต้องลงมาเทศตามเวลาตามปกติที่เคยทำนะเรียนเสนอพ่อครูคือกำหนดว่าตอบหลังจากวันนั้นเนี่ยพ่อครูจะลงมาหรือไม่ลงมาก็ได้นะแล้วก็ให้พ่อครูในพักแล้วแต่จะมาหรือไม่มาก็ได้พ่อครูก็โอเคอันนี้มาไม่ได้ลงรายละเอียดมากแสดงว่าก่อนหน้านู้นจำได้ว่าพ่อครูเคยบอกแบบเนี้ยบางวันอาจจะไม่ได้ลงมาอันนี้ก็ย้ำยืนยันประมาณเกือบ3ทุ่มก็จำวัดอุณหภูมิตอนนั้น22องศามีลมแรงแล้วมีเสียงดังวีดวิวด้วยนะห้องข้างบนอันนี้บันทึกไว้มีโอกาสใครจะเข้าไปทบทวนดูก็ได้อันนี้ก็ประวัติส่วนหนึ่งนะรำลึกถึงพ่อครูส่วนเมื่อกี้นี้มีประเด็นกันพูดกันถึงเรื่องที่พ่อครูเคยกำหนดอายุไว้ว่าจะมีอายุไขเพียงแค่72แล้วก็ต่อมาตอนนั้นตั้งใจนะสร้างอิทธิบาทจะมีอายุให้ได้151ปีจำได้ไหมก็สุดท้ายก็อยู่มาได้นะอยู่ต่อมาจนถึงเนี่ยแหละวันนี้แหละที่พ่อครูพูดก็ให้สัญญาจริงๆให้สัญญามาตลอดแม้แต่ที่บอกว่าจะหยุดเทศน์ก็ถือว่าใช้อิทธิบาทต่อมาได้เท่าไหร่นะรอบครึ่งก็ได้ประมาณนี้เต็มที่แล้วแล้วก็ช่วงสุดท้ายที่พวกเราก็ทราบกันแล้วว่าพระครูท่านดูท่านกำหนดไว้ได้ขนาดนี้แล้วที่สุดแล้วมันไม่ได้จนมองเห็นพิจารณาเห็นว่าแม้คือดูสังขารแม้อยู่ต่อไปก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานให้มันเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นนี่ที่จะต่ออายุศาสนาไปได้ด้วยสังขารขณะนั้นปีที่แล้วท่านก็ดูว่าคงไม่ไหวแล้วเลยตัดสินใจนะเมื่อต้นปีนะว่าคือสุดท้ายก็ท่านก็มรณภาพนะทั้งหมดนี้ก็เป็นการกำหนดการตัดสินใจของท่านเองซึ่งอาตมาตันนิฐานนะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะแต่ท่านดูอายุขัยของท่านแล้วก็ประเมินประมาณนะกำหนดว่าก็จะต้องประมาณนี้ประมาณนี้คล้ายๆกับที่พระเจ้าปรงอายุสังขารแล้วก็กำหนดว่าจะปรินิพพานวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะปีอายุเท่าไหร่นะ80พระเจ้าอายุ80เนาะครับตรงกันเลยวันเกิดวันตรัสรู้วันปรินิพพานพุทธเจ้ากำหนดได้เป๊ะๆเลยตามนั้นซึ่งแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้พุทธเจ้าปรินิพพานก็คือท่านก็อาศัยนี่แหละอาศัยเสวยสุคลมัทวะซึ่งเป็นเขาทำมาเนี่ยเป็นโอสถเป็นยาเนี่ยประสงค์จะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสวยแล้วก็แบบสุขภาพจะได้ดีขึ้นแต่ความที่พุทธเจ้าท่านฉลาดแล้วท่านตรงอายุสังขารแล้วท่านรู้แล้วว่าวันนี้จะต้องจะปรินิพพานท่านฉลาดมองออกว่าแม้เป็นโอสถเป็นยาเนี่ยแต่ท่านทรงเสวยแบบเยอะมากหมดเลยบอกว่าที่มีทั้งหมดเนี่ยเอามาถวายเอามาให้เรา เอามาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเสวยเององค์อื่นก็ไม่ให้ฉันเลยไม่แบ่งให้ใครเลยเสร็จแล้วก็ให้เอาไปฝังดินเนี่ยแล้วท่านรู้หมดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมีผล
เมื่อท่านกำหนดแล้วอย่างนั้นมันก็เป็นไปตามที่ที่พุทธเจ้ากำหนดพ่อครูก็คงคล้ายๆกันเช่นกันแล้วก็เมื่อกี้นี่พูดถึงการรักษาสุขภาพรักษาชีวิตเนี่ยใจอิทธิบาทมีจุดหนึ่งที่พ่อครูก็เคยย้ำเสมอๆว่าให้ปฏิบัติอะไรนะ8อใช่ไหมซึ่งพ่อครูท่านก็เป็นตัวอย่างเราเห็นเสมอๆเลยการอาหารอาหารนี่โอเคอยู่แล้วอาหารพวกเราก็จัดสรรไปดีอากาศอารมณ์ออกกำลังกายเอาพิษออกกำลังกายเนี่ยอาตมาอยู่ใกล้ๆนี่มาสู้ไม่ได้นะตื่นเช้ามาก็ต้องออกกำลังกายยืดหลังนะ3ท่าแต่ก่อนนอนก็ทำอาตมาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งใจว่าเรียนแบบนะเรียนแบบพระครูว่ากล่าวว่าทำงั้นแต่ตอนหลังๆนี่ก็จะ จะขี้เกียจ จะไม่ไหวแต่ว่าพ่อครูไม่เคยเลยจนสุดท้ายที่แบบว่ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะช่วงปีนี้แหละต้นปีช่วงที่แบบจะเข้าโรงพยาบาลนั่นถึงจะเลิกแต่ก่อนหน้านู้นนี่ท่านทำตลอดยืนแล้วก็ดูพ่อครูนี่ไม่มีหลังคือโครงสร้างดีหลังไม่มีโกงไม่มีนั่นเลยไม่มีวิดเปรี้ยวไม่อะไรเลยกล้ามเนื้ออะไรของท่านเนี่ยแต่งเนี่ยยืดหยุ่นสูงเคยจับตัวพ่อครูผู้หญิงไม่เคยแต่ผู้ชายธรรมนาเนี่ยเคยนิ่มๆนะแบบคนแก่แต่ว่ามีแบบแรงยืดหยุ่นอะไรพอสมควรก็พวกเราบางคนไม่มีโอกาสได้สัมผัสพ่อครูแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปนะที่เห็นที่สัมผัสนั่นนะไม่ใช่พ่อครูพ่อครูจริงๆคืออะไรเคยได้ยินไหมที่พระวักกะลินะนิทานเรื่องพระวักกะลินะไปดูมองพระพุทธเจ้าแล้วก็โอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยงามผ่องใสนะเมื่อกี้พูดกันว่าผ่องใสตอนปรินิพพานแล้วนะพระพุทธเจ้าเนี่ยผ่องใสมากเลยเห็นแล้วก็ชอบชื่นชมนั่งเหม่อมองจนพระพุทธเจ้าทักแล้วก็บอกว่าเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรานะแต่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจำได้ไหมได้เช่นกันเพราะนั้นเนื้อตัวที่ไปจับที่เราไปจับพ่อครูเนี่ยไม่ใช่แต่ผู้ใดที่สามารถเข้าถึงธรรมเห็นธรรมะบรรลุธรรมที่พ่อครูสอนนั่นแหละคือเราได้เห็นนะได้เห็นได้สัมผัสพ่อครูแล้วก็พ่อครูก็จะไม่จากไปไหนตราบใดที่เรารักษาธรรมะที่พ่อครูสอนนะรักษาความไม่โง่ตลกทำสุดท้ายว่าไงนะอันนี้ธรรมะที่พ่อครูสอนเอาไงนะตัวตนผิดหากชีวิตก็ได้อีกนานแสนโอ้อันนี้ก่อนอยู่หลังสุดเลยแต่บอกออกมาว่าหากมองไม่เห็นตนผิดชีวิตก็โง่ไปอีกนานแสนนานจริงๆก็ไม่ง่ายนะที่จะเห็นตัวเองผิดอะไรจะยิ่งถ้าไม่ตั้งใจไม่ค้นหาเลยก็ไม่ค่อยเจอหรอกแต่พวกเราโชคดีเรามีหมู่มิตรดีสายดีสังคมที่พร้อมดีนะอยู่ใกล้ๆนะสามารถบอกเราได้สังเกตถ้าอยู่ใกล้ชิดกันสนิทกันเนี่ยมีโอกาสเขาก็จะบอกเรามีงานเรื่องเกี่ยวกับความโง่ที่เมื่อปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นธรรมะที่พระครูเตือนไว้เหมือนกันบอกว่าอะไรนะปีที่แล้วโง่ๆเหมือนกันแหละถ้าไม่แคร์ใครคนที่โง่ที่สุดคือคนที่ไม่แคร์ไม่แคร์ใครคนที่ไม่แคร์ใครเป็นไงไม่สนใจใครนะสนใจแต่ตัวเองเห็นแต่ตัวเองก็เห็นแก่ตัวละส
นใจแต่ตัวเองไม่เห็นคนอื่นเนี่ยคนนี้ก็โง่ที่สุดเหมือนกันแต่เพราะโง่ในทางธรรมนะไม่ได้โง่ในทางโลกอันนี้สุดท้ายงานนี้ก็พวกเรามีโอกาสนะได้มาพบมาเห็นนะมาเห็นพ่อครูได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมซึ่งคนอื่นๆในโลกนี้มีไม่รู้กี่พันล้านแต่เขาไม่มีโอกาสกีดใครบอกนะถึงมาบอกว่าแล้วเป็นจุดเล็กๆใต้ขอบฟ้ากว้างภายใต้ขอบฟ้ากว้างพวกเราเนี่ยกลุ่มของพวกเราเนี่ยมันแค่จุดแค่นั้นเองมานึกภาพว่าถ้าเราภาพที่เขาถ่ายจากดาวเทียมมองเห็นโลกนะเป็นเราเป็นจุดเล็กๆจริงแต่จุดเล็กๆเนี่ยยิ่งใหญ่นะเหมือนกับอะไรนะเป็นมหาพลังเย็นโอปุ่มโลกเพราะว่าเราปฏิบัติเราสร้างความเย็นให้กับโลกให้กับสังคมเราไม่โลภเราไม่โกรธเราไม่หลงเราศึกษาลดละกิเลสอยู่เสมอๆเราคือผู้สร้างความเย็นให้กับโลกแล้วก็ผู้ที่เรายังปฏิบัติตามที่พระครูสอนอยู่พระครูก็อยู่กับเราตลอดและพอเราที่ปฏิบัติทำตามที่พระครูสอนนี่แหละรักษาตัวธรรมะคือสิ่งที่ทรงไว้อยู่ในตัวเราไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็ไปนั่นณวันนี้คิดว่าพระครูมาเกิดแล้วละแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่เมื่อพ่อครูเมื่อพวกเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่แน่ว่าอาจจะได้ไปพบเห็นบุคคลคนหนึ่งเขาสามารถสัมผัสเราแล้วก็ปิ๊งเลยบอกว่าเพราะว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ท่านสอนมาเนี่ยท่านก็จะปิ๊งก็จะจำได้วันนั้นเราอาจจะมีคนใดคนหนึ่งอาจจะได้ไปเจอกับพ่อครูแล้วก็จะได้เป็นสะพานเชื่อมโยงท่านก็ได้รีบกลับมาหาหมู่พวกเราแล้วก็สามารถช่วยทำงานศาสนาต่อไปได้ให้ถึง 5,000 ปีอ่ะอนุโมทนาขอบคุณคุณท่านค่ะก็ท่านสรุปได้ตรงประเด็นมากเลยนะคะคือเรียกว่าพ่อครูแม้ท่านจะจากไปแต่ว่าท่านก็ยังอยู่กับเราก็เลยได้นึกถึงคุณนายน้ำคำก็ไปสัมภาษณ์เด็กชายหินนะมีความรู้สึกยังไงที่พ่อครูที่หลวงปู่จากไปเขาบอกว่าหลวงปู่ผมรู้สึกว่าหลวงปู่ไม่ได้จากไปไหนอ้าวทำไมล่ะทำไมถึงรู้สึกหลวงปู่ไม่ได้จากไปไหนเขาตอบว่าก็เห็นทำอะไรต่างๆเหมือนเดิมทุกอย่างเลยผมก็เลยรู้สึกพ่อครูไม่ได้จากไปไหนนี่เด็กตอบนะเราฟังแล้วเราก็มีความรู้สึกจริงๆนะคือตราบใดที่เรายังน้อมนำเอาคำสอนของท่านเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติมาไว้ในตัวเราให้ได้มากเท่าไหร่นั่นก็จะอยู่กับเราตราบนั้นนะคะก็คิดว่าพ่อครูท่านแม้ท่านจะตั้งใจจะอยู่ถึง151ปีท่านใช้พักเพียรมากเลยนะคะแต่ท่านก็ยืดอายุของท่านมาได้ต้อง18ปีนะเกือบ18ปีก็ถือว่าไม่น้อยเลยจาก17ตอนแรกบอกว่าจะไป72ก็ยืดมาถึง89เกือบ90นะถือว่าเก่งมากเลยนะนี่ความรู้สึกของเรานะเพราะโอ้โหคือท่านใช้อิทธิบาทอย่างมากเลยที่8อนี่ถ้าถามว่า8อข้อไหนทำยากที่สุดคะถ้าพูดถึงนะ8อิทธิบาทนี่ก็คิดว่าไม่ยากหรอกนะคะอากาศก็ไม่ต้องพูดถึงอาหารนะคะอาหารพวกเราก็กินง่ายอยู่ง่ายต่างจากเมื่อก่อนนี้มากเลยนะอาหารก็ดีอารมณ์ก็ดีก็ถือว่าผ่านนะอารมณ์นะออกกำลังกายนะผ่านยังยากหลายคนใส่หน้านะออกกำลังกายเองกายอาภิษออกอาชีพเนี่ยข้อ5เนี่ยออกกำลังกายนี่แหละซึ่งยังถืออะไรนะคะขอไปถือมาถนัดเองกายจริงๆอาตมาเนี่ยขี้เกียจออกกำลังกายแต่เนี่ยอาศัยว่ามีหมู่กลุ่มมีปเตเดินดินช่วยพาลงมาออกกำลังกายทุกเช้ากันเลยได้อาศัยก็คิดว่าคือเราจะมีอายุยืนยาวก็ต้องมาเพิ่มนี่แหละทั้งหมด8ข้อมาเพิ่มออกกำลังกายร่วมกันดิฉันเองก็มีท่านะคะถ้าเขาอะไรอ่ะเคยปวดหลังอ่ะนะไปบริหารไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่า
ขอให้ท่านออกกำลังกายท่านี้ท่าเดียวตลอดชีวิตแม่หายแล้วก็อย่าต้องทำตลอดชีวิตเราก็เลยอย่างน้อยๆไม่ได้ห้าอื่นก็ท่านี้แล้ววะนะ ต้องทำไม่ได้ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าแปดอนะคะเรามาเพิ่มออกกำลังกายร่วมกันนะคะแล้วเราก็จะมีอายุยืนยาวเหมือนที่พระครูท่านสามารถยืดอายุได้ตั้ง18ปีนะคะวันนี้ขอบพระคุณพันเตนนะคะคุณท่านหนักบุญท่านดินไทยมากๆเลยค่ะมัสการค่ะเจริญธรรมพวกเราทุกคนนะคะมหันตสาธุค่ะอุปชาตรงนี้